ว้าวว้าวเด็ก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 ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าใครใครก็รู้เท่านั้นในโลกใบนี้แล้วไปไงต่อจะให้เด็กในวันนี้จะทำไงจะไปยังไงแล้วจึงจะได้เด็กที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมนะก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่แหละคนเกิดก่อนนะเนาะก็ต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนั่นแหละครับจึงจะพาเด็กเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ในทางที่ถูกต้องตรงจริงรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับรู้รับทราบรับผิดชอบสังคมร่วมกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะใช่ป่ะถ้าไม่ใช่ตัวใครตัวมันไหวไหมล่ะทีเดียวถ้าไม่ไหวก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็รกรุงรังจังเลยโต๊ะนี้เขาก็ให้มันรกไปเป็นไรไปละรกสิ่งภายนอกไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่าให้ภายในตัวของเราใจของเรามันรกรุงรังเหมือนกับภายนอกที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันเห็นไหมก็แบ่งแยกได้มั้ยล่ะลุงงองแบ่งแยกได้แน่นอนแต่คนอื่นดูซิมันจะทำใจลำบาก เมื่อทำใจมันจะลำบากเห็นแล้วก็ช่วยเก็บให้น้อยก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้ว ประมาณนั้น นะนะนะเอาล่ะ เข้าสู่เรื่องราวพอที่จะนำเสนอกันได้นะฮะเพราะเมื่อเช้านี่ดูหนังสือพิมพ์เขาไม่ใช่แล้วครับ ก็คนหนึ่งเขาไปเที่ยวเตร่ฮะฮะสงกรานต์สงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลนะไม่รู้ใครคิดถึงใครทีเนี้ยสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลไม่รู้มันโดนใครบ้างไม่รู้คำพูดคำเนี้ยจำมาต่อมาสงกรานต์นี้ไอ้สงกรานต์นี้แม้ว่าพี่ไม่มาน้ำตาไหลแล้วน้องจะอยู่ยังไงทีเนี้ยเห็นไหมถ้าพี่ไม่มาน้ำตาไหลแล้วน้องจะอยู่ยังไงทีเนี้ยถ้าขาดพี่จะอยู่คนเดียวได้ไหมนี่เงี้ยใช่ปะขาดพี่ขาดพ่อแม่ขาดพี่น้องจะอยู่คนเดียวได้ไหมนี่ใครว่าอยู่คนเดียวแล้วข้างบ้านเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมในชุมชนโอ้ยอย่าไปคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวเดินออกจากบ้านไปเดินมันก็เจอแล้วนี่ครับคนมันเยอะแยะไปอย่างเงี้ยถ้าเราคิดได้อยู่ในกรอบนี่มันอยู่ไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้โลกใบนี้เห็นไหมครับไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยนะครับโอ้ยทำไมลุงง่ายจังอยู่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่โดย point of view นะมันไม่ใช่ใครก็ได้จ้ะเนี่ยก็เลือกไว้สักหนึ่งหรือสองสิโดยมุ่งจริงหนึ่งเดียวก็ว่าไปให้มันได้แค่นี้ใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นตัวเกาะเกี่ยวในสิ่งที่ใครคิดว่าจะเกาะเกี่ยวอะไรต่อมีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครับแค่นี้มันก็จะไปเครียดทำไมโอ้ยใช่ไหมเอ้าก็รื่นเริงมันไปใครไปเคารพคารวะสักการะผู้บุพการีไปของผมนะบุพการีท่านไปเวิร์นแล้วนะฮะก็อาศัยบุพการีที่อยู่สังคมนั่นแหละแล้วก็ดูสิฮะเราเห็นผ่านจอใครเนาะจะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นบุพการีในใจเราหรือบุพการีกับมวลมนุษยชาติหรือสังคมโดยรวมเนี่ยก็เลือกเอาสิครับก็ไปกราบไปไหว้ไปขอพรท่านเอาสิครับนะ
แต่อย่ามาขอพรลุงหงอกนะลุงหงอกไม่มีพรให้หรอกถ้าให้ก็พรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนั่นแหละย้ำทีพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านนั่นแหละกลับมาก็คือของตัวเราเนี่ยความคิดตัวเราน่ะพี่เอ้ยเราคิดอะไรอยู่ในวินาทีนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งและมากด้วยไม่ได้คิดถึงตัวเราเลยคิดแต่เขาแต่ว่าแต่เผื่อเขาจะอยู่ไงเขาจะกินยังไงก็อยู่กับใครนั่น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 สุดแล้วเรายังไงก็ไม่รู้สุดแล้วก็เลยไม่รู้จักตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้โดยเล่าให้ฟังมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเราเฮ้ยจริงช่วยเฮ้ยงอกคืออะไรวะเนี่ยคนที่เขาไม่เคยรู้จักก็รู้จักซะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละเห็นไหมล่ะก็รู้จักกันตรงนี้แหละคนที่ยังไม่เคยมารู้จักมาคุณรู้จักกันตรงนี้หน้าจอนี่แหละครับในจอเนี่ย ถ้าใครอยากจะรู้ต่อๆไปกดติดตาม Subscribe เนี่ยว่าไปคนเก่าคนแก่คนเก็บอาจชอบไหมล่ะกดไลค์กดแชร์ที่เขาว่ากันนะถ้าจะกดกันใช่ไหมครับผมกำลังคลี่หาอะไรรู้ไหมเมื่อเช้านี่เจออยู่โอ้โหสองหน้ากระดาษเต็มเลยโอ้โหไม่ถึงใหญ่โตนะอ้าวเจอแล้วนี่ไงดูสิเนี่ยเขาวานผมก็ยังไม่ได้อ่านนะให้ดูก็เห็นเปิดหน้ากระดาษเต็มๆเนี่ยดูพร้อมๆกันมันคืออ่านว่าไงตัวเนี้ยเอาให้เต็มดูสิอ่านได้ยังอ่านได้แล้วนะถ้าอ่านได้ก็นะกลับมาดูเองบ้างทีเนี่ยท่านดูก่อนผมแล้วกันเนี่ยก็แปลไม่ใช่ธรรมดานะฮะอลังการงานสร้างนะฮะถ้าไม่มีความสำคัญก็ไม่เสียสละหรอกครับหน้าหน้าดาษสองหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าทีมเศรษฐกิจหรือว่าไทยรัฐเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพกว้างภาพไกลภาพใหญ่มันจะอะไรกันนักกันหนาเลยเรื่องเนี้ยไอชาต้นเดียวเนี่ยโห้ยพืชมันเกิดในประเทศจะให้คนอื่นเข้ามาครอบงำได้ยังไงจะรู้นะโอ้ยงั้นก็ยกประเทศนั้นเข้าไปก็จบแล้วนี่เอาเงินไหมล่ะขับโถ่ยพี่ก็ลูกมองแล้วพูดจังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาต้นชาไม่ใช่เป็นพืชเหรอเนี่ยต้นชาใบกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่พืชเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชเป็นแมวอะไรแต่โถ่คิดอย่างธรรมชาติคิดอย่างธรรมดาคิดอย่างภาคภูมิใจเพราะภูมิใจภูมิใจอะไรภูมิใจอะไรนะภูมิปัญญาดีกว่าคิดอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านมึงสินะทำไมต้องไปคิดอย่างเชิงวิทยาศาสตร์กันนักกันหนาแล้วเถอยพี่ก็ดูสิอะไรเขาว่างอะไรบ้างปลดล็อกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทุกฝ่ายพร้อมผลักดันรัฐสร้างโมเดลธุรกิจแห่งชาติก็มันตรงอะต้นไม้ทุกต้นเป็นยานั่นแหละลุงออกพูดมากี่ปีแล้วครับพวกนี้อย่างน้อย20ปีโอเคมันถึงวันนี้ได้มันก็ดีโอเคนะทันทีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติเมื่อพฤศจิกา61จะส่งร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษตามที่สมาชิกผมเบนบักแล้วก็ผิดจังผิดความหมายเลยจะส่งร่างพรบยาเสพติดให้โทษตามที่สมาชิกสนช44คนเสนอไปให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือพิจารณาเพื่อปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5และสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เท่านั้นมันก็พลิกแผ่นดินแล้วมันจะมาทะเลาะกันมาหาแมวทำไมเล่าของแค่นี้
นะจะรู้นะโอ้ยใครอยากจะไปทำปลูกต้นชามาเป็นอาชีพเชิญดิครับข้าราชการมันจะเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรออกไปทำโอ้ยนะผมไม่ไปทำแย่งใครอยู่แล้วทำนองนี้ใช่ไหมเอามันทุกขันนาเลยขายเป็นทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนไม่ดีกว่าหรอโถ่เอ้ยมันทำไมถึงคิดไม่เป็นในของแค่นี้จริงวะมันประโยชน์อะไรกันนักกันหนาประโยชน์แห่งชาติก็คือชาติกับประชาชนมันแย่งจะกันออกที่ไหนแล้วคำว่าชาติไทยแผ่นดินไทยสยามเนี่ยมันแย่งจากประชาชนคนไทยมันออกจากที่ไหนมันออกจากกันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันน่ะชาติเจริญชาติมันจะเจริญได้ไงถ้าคนมันไม่เจริญน่ะเออคนไม่เจริญไม่มีอาชีพมันจะเจริญได้ไงล่ะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันจะไปเจริญเจริญได้ไงล่ะครับทำไมถ้าไม่คิดในกรอบนี้บ้างโอ้ยเดี๋ยวจะให้เด็กป.3 ป.4 เข้ามาอะไรทำนองนั้นใช่ไหมส่งเสริมจังอะไรคณิตศาสตร์เป็นแชมป์โลกเด็กไทยไอ้แค่คิดไอ้วิชาคณิตศาสตร์ไอ้เรื่องของไม่มีปัญญาก็เชิญเด็กคนนั้นสิครับมานั่งหัวโต๊ะมาแชมป์โลกโอลิมปิกจะคิดให้ดูอัตราส่วนอะไรล่ะสองหรือสองอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมครับพระโถเอาเด็กขึ้นมาให้มันอายทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่เกิดก่อนมันคิดไปมันก็เออถ้าได้ประโยชน์กูทำไม่ได้ประโยชน์กูไม่ทำก็สวยสิครับเด็กรุ่นหลังอ่ะมันไม่ใช่นะครับโอ้นั่นนะวันนี้แตนต่อยวันนี้ขึ้นต้นก็เจอภาษาแตนต่อยก็นั่นนะแค่นี้เองแค่จะพลิกขั้วกัญชาปลดล็อกนี่เป็นยาเสพติดเหมือนกันมันจะไปเรียกยาได้ยังไงกินแล้วมันเป็นโทษกินแล้วเป็นบ้ายังมาบอกว่ายาอยู่นี่ปลดล็อกภาษานี่ดีกว่าเออใช่ไหมฮะปลดล็อกภาษาตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฮะถ้าบอกว่ายามันจะเป็นโทษได้ไงวะของผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่เนี่ยมามันคิดไม่เป็นเลยภาษาของแค่นี้จะรู้นะ ให้โทษถูกกฎหมายเนี่ยเรียกว่ายาก็คือเคมีนั่นน่ะมันให้โทษของให้โทษยังบอกว่ายาเออใครบอกว่ายาก็อ้าปากสิจับยัดให้ดูไอ้ยาทุกเม็ดนั่นน่ะยามันให้ประโยชน์อย่างเดียวคำว่ายาเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกยารักษาอะไรยารักษามนุษย์มันก็ให้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่ายารักษาโรคมันโทษดับเบิลโทษรู้ใช่ไหมคิดเป็นไม่ของแค่นี้ไอ้ภาษาง่ายๆเนี่ยใช่มันก็น่าเห็นใจเพราะภาษาไทยภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์มันก็น่าเห็นใจคนไม่มีปัญญาหรือว่าคนไม่มีอะไรคนไม่มีบุญไม่เข้าใจไงคนไม่มีปัญญาจะแยกไม่ออกของสองคำแค่นี้ไอ้คนมีปัญญาโอ้ยกระดิกนิ้วเลยสบายมากงอกใช่ใช่ไหมเข้าใจไหมไอ้พวกปัญญาศีลสมาธิปัญญาพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วกี่ร้อยรุ่นคนนะทีนี้มีจริงไหมไม่มีใครมากระแทกตรงนี้เลยนักบวชก็ไม่มีนักเบียดก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่บวชไม่เบียดก็คือลุงงอกเนี่ยจบข่าวเลยดีมั้ยเอานะแค่นี้ก็น่าจะพอนะมั้งจั่วหัวแค่นี้ผมไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพวกนี้อ่านประจำทำไมฉบับที่7 18 62 65แค่นี้ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาผลไม้เป็นยานะแม้กระทั่งเมล็ดของผลไม้ก็ยังเป็นยาด้วยทำไมไม่คิดอยู่ในกรอบนี้โถ่เอ้ยว่าไปนู่นไม่รู้ว่าใครดีวะไม่รู้นี่ว่า3ตัวนี่มันนี่
ว่าผ่าน3ตัวหนึ่งตัวเขาเรียกว่าพญานาค2พญาช้างเผือก3พญาครุฑนี่พูดผ่าน3ตัวนี่ทำหน้าที่ตัวเองก็แล้วกันไปสกรีนมนุษย์แยกดีแยกชั่วไว้ชั่วมันฆ่ากันตายให้หมดจริงจะเหลือดีไปก็ต่างคนชั่วตายแล้วใช่ไหมล่ะชั่วหมดแล้วนี่มันก็เหลือแต่ดีก็ดีเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยผมว่าเขาทาดีมันก็เหลือแต่ดีใช่ไหมเหลือดีดีพัฒนาง่ายนะเอาคนดีคือคนอะไรทีเนี้ยคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุกคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางทั้งคนอยู่ใกล้อยู่ไกลง่ายๆคืออะไรนะอะไรบท10เมื่อกี้เนี่ยกรรมบท10ต้องไปอ่านสิอ่านเข้าใจมั้ยเนี่ยกรรมบท10นี่ๆยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยกรรมบท10ไปไหนไม่รู้กายวาจาใจนั่นจะเนี่ยนี่กรรมบท10ดูไปอ่านสิมีปัญญาอ่านมั้ยเนี่ยนะ1กี่หน้า2 3เข้าใจมั้ยเนี่ยไอ้โถเพราะว่าตีแตกตัดตกกายวาจาใจวาจาคือคำพูดเนี่ยพูดเมื่อกี้เข้าใจมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกายก็ทําหมดอย่างนี้มั้ยดีไม่ดีก็ควักเชื้อเพลิงจุดเชื้อเพลิงเนี่ยกายเวลาเติมเชื้อเพลิงกายไม่เติมเชื้อเพลิงก็ข้าวทุกเม็ดนั่นน่ะคือกายน้ำชุยหยดนั่นน่ะเชื้อเพลิงเติมเข้าไปข้าวเป็นยาใช่ไหมฮะมันง่ายไม่มีอะไรมากมายหรอกพี่นมเป็นยาเด็กทารกใช่ไหมครับนมเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำนมเป็นยาต่อมาก็ข้าวเป็นยาต่อมาก็กล้วยเป็นยาต่อมาก็เป็นตับไก่เป็นยาว่าบทใช่ฮะแม่ผมเอาลิ้นแล้วเคี้ยวบทเลยครับเคี้ยวจุดๆๆว่าแล้วก็ใส่ใบตองกล้วยหมกคือใส่ความร้อนมันสุกจะบอกว่าฆ่าเชื้อก็ไม่พิษหรือว่าจะทำให้จุลินทรีย์ให้มันอะไรล่ะอ่อนแอหน่อยอย่ามันแข็งแรงนักกว่าพอเวลาเขาวางอยู่ในท้องเด็กๆมันก็ไปช่วยให้จุลินทรีย์ในท้องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะกินเลยเข้าไปก็ย่อยหมดแต่เนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะเป็นลักษณะของธรรมชาติกันไม่ใช่เอะก็เคมีหยอดเข้าไปแล้วเด็กไม่กินก็จับยัดอ้าปากงัดเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยผมเห็นแล้วนั่นอ้าวพอว่าจะไปที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมหลงทิศสิแล้วกายวาจาใจวาจาใจอย่างอะไรอย่างได้อย่างใจไม่มีทางสุนทรพูดอยู่บอกไงสุนทรพูดเขาบอกว่าไงนะน้ำทะเลลึกแสนลึกมันยังอย่างได้ว่าลึกเข้าไปกี่ฟุตกี่กิโลเมตรกี่อะไรว่าไปถ้าไปอย่างใจสาวน้อยแล้วก็ไม่มีทางอย่างใจได้เลยนั่นสุนทรภู่ใจไม่มีอะไรมาหวังมาวัดได้มาอย่างได้เพราะใจมันเป็นรูปของอะไรล่ะความนึกคิดหรือเป็นนามธรรมประมาณนั้นนะครับนะแต่เป็นนามไม่บริสุทธิ์นะใจนะดูไว้จิตต่างหากที่เป็นนามที่บริสุทธิ์เนี่ยพอได้ไหมครับ เอาก็หวังว่าคงจะเอาใครมีอะไรก็สนับสนุนผ่านหน้าจอมาแล้วกันเอาเคาะมาเรื่อยๆแล้วผมจะดูเองแหละว่าภายในมีอะไรบ้างสุดท้ายแล้วในระหว่างนี้เติมเชื้อเพลิงไปนิดหน่อยก่อน สรุปต้นชาเมื่อกี้ผมไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดหรอกรู้ว่ามีประโยชน์ก็จบแล้วปลูกมันที่คันนาเนี่ยข้าวก็ดำไปใส่มันคันนามันทุกจุดเลยห่างกัน2เมตรต่อต้นให้มันปึ๊ดไปเลยเป็นไง
เออโถเอ้ยดิกันนะ วันดีคืนดีเอาใบมันแล้วยอดมันต้มใส่แกงไก่แกงไก่ใส่ต้มโอ้โหซดกันนี่โอ้โหยไอเรื่องใบชาเนี่ยไปเหอเหิมใบชานู่นนี่นะนี่แหละของจริงนี่คือต้นชานี่ไอใบชาชงชากินกันนี่โถก็ใบไม้นี่แหละพี่เอ้ยจริงจริงอีกหน่อยผมจะไม่พูดต่อ พูดต่อแล้วมันก็ใบไม้ทุกใบเป็นยาลุงงอกภาษาลุงงอกรู้ไว้เห็นไหมครับมะเขือมะเขือมันเป็นนั่นแล้วยาน่ะ โอ้ถามมาด้วยโยมถามมาด้วยถามมาด้วยทราบไว้แล้วครับว่าท่านอยู่ท่านกำลังดูกำลังฟังผมดูหนังฝรั่งนี่เออเรื่องดูหนังฝรั่งแล้วใจเย็นเดี๋ยวจะมาให้ดูเจอแล้วมั้งลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วผมอ่านเขาเอ้ยข้าท่าเลยลมเป็นทิศไงอ่านข้าท่าเขาเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะนี่คืออะไรกันครับเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนคนรุ่นนี้ก็ยังไปดูหนังมาร์เวลอยู่เลยนี่อนุภาพแห่งอัญมณีทั้งหกโอ้โหมันมาถึงตรงนี้นะInfinity Stone เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วพวกนี้ยังมาเถียงกันเรื่องของต้นชาเป็นยาได้เป็นพิษอยู่โอ้ยเวรกรรมยังมานั่งเถียงกันอยู่โอ้ยสงสารต้นไม้ทุกต้นเป็นยาประกาศเลยแผ่นดินสยามเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นผมนะดิถ้าเป็นผมนะอะไรเป็นยาอีกถ้าเป็นผมนะก็ผมก็ใช้มันอยู่ทุกวันนี่แหละใบไม้เมื่อกี้ก็กินไปสะเดาไปเยอะแยะเมื่อกี้เนี่ยเป็นยาหมดพี่เอ้ยมะเขือมะแข่งมันกินเป็นยาหมดกินมาเยอะแล้วปลาร้าปลาเจาะเป็นยาหมดแหละจำไว้นะมาจากปลาซิวปลาช่อยเนี่ยปลาร้าโอเคนะพอได้นะเดี๋ยวคุณผมดูหนังฝรั่งมาแล้วคิดว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมกับคำคู่ควรคู่ควรเอาสองคำนี้มาพิจารณากับพนักงานบริสุทธิ์เอาสองคำนี้มาพิจารณากับพนักงานบริสุทธิ์มีข้อจำกัดของแต่ละคนไหมเช่นคนนี้มีสิทธิ์แต่ไม่คู่ควรอีกคนนึงมีสิทธิ์แต่คู่ควรก็แปลว่าต้องมาทำความเข้าใจใหม่คำว่าหน้าที่กับสิทธิอำนาจคำว่าสิทธิ์เนี่ยจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ใครชวนจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คำว่าสิทธิ์มันเป็นสองทางให้เลือกคำว่าสิทธินะฮะสิทธิเนี่ยใช่นะจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ปิดจอปิดหน้าจอท่านกับบ้านใครใช่ไหมนั่นคำว่าสิทธิแต่คำว่าหน้าที่ที่เนี่ยมันต้องเลยนะครับมันถูกภาพมั้งครับคำว่าหน้าที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิทธิก็คือเป็นทางเลือกใช่ไหมฮะตรงนี้ต่างหากที่ต้องสอนคนไทยตั้งแต่เริ่มอนุบาลให้รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพไม่ต้องพูดถึงมันใช่ไหมล่ะคือมันชี้หน้าที่สิทธิชัดเจนแล้วมันจะมีนัยยะคำว่าเสรีภาพมันจะเกิดเป็นนัยยะเห็นไหมถ้าหากว่ากำหนดการรับผิดรับชอบนั่นแหละครับมันก็จะมาบอก
ทั้งหมดภาษาที่ไม่ควรใช้ในสังคมปัจจุบันก็คือคำว่ารับผิดชอบไม่ใช้สองคำนี้ควบกันนะ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 ทางด้านศาสนาต้องไม่ใช้สองคำนี้ควบกันจิตใจใจคือใจจิตคือจิตเห็นไหมผิดคือผิดชอบคือชอบมันมีคำคู่พูดบ่อยแล้วว่าเวลาจะมาใช้ไม่ได้ใช้มีอะไรอย่างเงี้ยคู่หนึ่งเออข้อจริงข้อเท็จข้อเท็จจริงข้อเท็จข้อจริงมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรเนี่ยจึงบอกว่าเท็จก็บอกว่าอยู่ภายใต้เหตุผลอะไรเงื่อนไขอะไรนั่นเองจึงบอกว่าเท็จเนี่ยจึงบอกว่าจริงมันต้องอ้างอิงไว้ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงใจคือใจจิตคือจิตรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบต้องแยกให้ได้ต้องสอนมนุษย์โลกใบนี้ให้รู้จัก 3-4 ครับชุดคำที่ว่านี้ให้ได้ผู้ใหญ่ทุกคนที่ผ่านมาโอ้ยผู้ใหญ่ที่มันตายก่อนทุกตัวที่มันตายก่อนนะปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นยังพูดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ท่านก็มีหูมีตาเองแล้วกันที่ผมพูดผู้ใหญ่ที่มันเกิดก่อนที่มันตายไปเรียบร้อยแล้วมันปลูกสิ่งนี้เอาไว้อันตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะที่เรียกกันว่าไอ้พวกของเก่าอ่ะเขาเรียกอะไรนิยมนิยมอ่ะค่านิยมเดี๋ยวนะจะบอกว่าค่านิยมก็ยังไม่ชัดเจนคำนี้มันคำนี้ชัดกว่านี้อีกอนุรักษ์เนี่ยอนุนิยมนี่แหละเนี่ยนี่เนี่ยก็เลยเกาะคำว่าอนุรักษ์นิยมเห็นไหมเพราะเวลาจะปรับจากอนุรักษ์นิยมมาเป็นของใหม่หน่อยก็ไม่เข้าเพราะมันยึดหลักอนุรักษ์นิยมมันไม่ยอมเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเลยมันถึงลากไปยากใช่ไหมฮะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงที่อนุรักษ์นิยมก็มีพรรคการเมืองเครื่องกลิ่นไม่ใช่เหรอพรรคอนุรักษ์นิยมคือรักษาของเก่าส่วนที่มันเป็นเรื่องของที่มันทันสมัยหรือว่าร่วมสมัยก็พักอะไรเลเบอร์ใช่ไหมพักแรงงานอาสมน้องเนี่ยครับเขาก็ผลัดกันเป็นรัฐบาลอยู่นั่นแหละครับผลัดกันไปผลัดกันมาอยู่ตรงก็ดีนะนั่นเขากติกาเขาแน่นอนแม่นยำไอ้นี่พอเวลามีเรื่องปุ๊บวินิจฉัยเองก็ไม่ได้โอ้เสียเวลานี่นะที่บอกว่าขาดความรับผิดรับชอบก็โยนความรับผิดหรือรับชอบให้กับหน่วยงานอื่นต่อเนี่ยหน่วยงานก็ตันอีกทีนี้สุดท้ายจะให้ใครรับผิดชอบต่อใช่ไหมครับมันไม่จบนะพี่เอ๋ยใช่ไหมฮะไม่ต้องให้ใครหรอกครับใช่ไหมฮะผมว่านะสุดท้ายไปมานะสังคมโลกเราเนี่ยพอเวลา IT มันมาแรงๆเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็มาทั่วประเทศไทยเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยของบ้านของเมืองมันจะมีการคำถามวันนี้เรื่องเนี้ยเช่นมาหัวแถวนะหัวแถวมันไปไม่เป็นแล้วไปไม่ออกแล้วหัวแถวของแต่ละส่วนงานอย่างนี้ดีกว่าเอออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าหากว่าเป็นกระทรวงนั่นก็คือรัฐมนตรีถือว่าหัวแถวเนี่ยพอเวลามีเรื่องเช่นกัญชงกัญชาเนี่ยมาก็มาขึ้นเลยว่าจะให้ยกเลิกไหมที่บอกเสพติดเนี่ยยกเลิกนั้นมันเป็นการรักษาพยาบาลแพทย์ไหมคำถามตอนเย็นเนี่ยฮะตื่นเช้ามาพรวดเลยมีคำตอบเลยแน่นอนเขาเรียกประชามติ
ในรูปแบบที่มันพลิกข้ามคืนนี่นะโถเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจะบอกต่อๆไปใช่ไหมฮะนี่แหละคือประชามติในการตัดสินใจในการสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองที่พูดโทษเนี่ยมันเรื่องของการอาชีพการอยู่ได้ใช่ไหมประชากรของชาติเห็นด้วยว่ากัญชาเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วมันเป็นยาส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็ใส่เข้าไปสิครับมันเป็นโทษก็แค่นี้ข้ามคืนมันก็มีข้อคำตอบแล้วนี่คือไอทีเห็นไหมมันต้องเปิดเรื่องพวกนี้จะไปทำหอยทำไมอยากจะรู้นะของอย่างนี้ใช่ไหมฮะทันทีด้วยครับหน่วยงานทุกวันนี้มันยุ่งยากเพราะมันต้องมีกรรมการแสนโกรธกรรมการจริงๆเข้าคูหามันกดปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นหมดเรียบร้อยไอ้ตัวเลขทุกวันนี้มันไม่ทำต่างหากแล้วกลัวจะแมวทำไมอยากจะรู้นะพัดโถเอ้ยนั่นจะมีพูดพันไม่อะ 4G เนี่ยพัดโถทำได้สบายๆกดปุ่มนี้มันก็ขึ้นแล้วโทรศัพท์เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นแล้วจะเอาใครนะกดแค่ปุ่มเองก็ลั่นกันจังโถยทำไมต้องไปรอ3-5 วันถึงจะประกาศผลโถไหนมานี่คือความคิดลุงออกเด็กรุ่นใหม่เขาเก็ตอ่ะเดี๋ยวนี้รู้ไอ้รุ่นเก่าต่างหากโยไปโยมาโยมาหู้มาแล้วก็ไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณกนกภูมินะครับผมดูหนังฝรั่งมาแล้วคิดเอ้ามันลบบ่อยจังตอนนี้เชื่อความรู้สึกจังที่จริงมันปกติมันค้างอยู่นะแล้วก็เรื่อยๆหายแล้วแล้วคิดคำว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมกับคำว่าคู่ควรเอา2คำนี้มาพิจารณากับพลังงานบริสุทธิ์มีข้อจำกัดของแต่ละคนไหมครับเช่นคนนี้มีสิทธิ์แต่ไม่คู่ควรมันดุลพินิจคำว่าคู่ควรเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะดุลพินิจของแต่ละคนจะตัดสินใจใช่ไหมครับดุลพินิจอันนี้เหมาะไหมควรไหมเนี่ยภาษาตะวันตกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้จ๊อบๆคนเนี่ยคือจะหยิบคนก็ไปทำงานในตำแหน่งไหนมันเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษ The right man put the right man on หรือ at เนี่ยนะ on the right job ใส่คนให้มันถูกกับงานทีนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกที่ไหนคนจะอยู่แถวจับลากมาใส่ทำงานไม่เป็นเลยทีนี้ซวยใช่ไหมเพราะนั่นก็เป็นนะทีนี้ถามว่า put the right man คน right job on the right job คำว่า job ก็แปลว่างานใครจะมานั่งทำงานตรงนี้มีความคิดอะไรอยู่เอาเขียนโครงการมาประมาณนี้ครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับแล้วแข่งกันสิครับเขียนโครงการทีนี้เสนอที่ทำงานใช่ไหมครับโครงการมีหนึ่งผู้เสนอโครงการถามว่าใครผู้อนุมัติโครงการคนนั้นสำคัญอนุมัติการใช้จ่ายครับว่าโครงการทุกโครงการมันต้องใช้มันนี่มันมีอยู่ใช้ M อยู่ 3M หรือไงเนี่ย 3M 4M 1นะมันนี่2ก็คือแมนนี่แมนพาวเวอร์นี่แหละก็คือมนุษย์3อะไรมนุษย์เขาเรียกกันมันหยุดมันจะมี4 ตัว M4 ตัวได้ไงเนี่ยใช่ไหมครับนี่เขาร่ำเรียนกัน NBA ABE เรื่องเขาเนี่ยปริญญาโทเรื่องเขาเนี่ยผมไม่ไต่ตามนั้นอยู่แล้วนะผมไม่ได้เข้าสู่แมนมนุษย์แมนมนุษย์เมธอดวิธีการปฏิบัติงานเห็นไหมเมธอดมันนี่เงินแมชชีนแมชชีนก็เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยมึงนี่แมชชีนนี่เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยไหมเห็นไหมเครื่องมือเขาสะดวกได้หรอพวกแมชชีนก็คือเครื่องกลต่างๆมันพร้อมไหมล่ะเขาก็เลยสิครับทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวแมนตัวเนี้ยput the right man on the right job จะทำให้ทำจริงๆมันก็อยู่แค่ตรงนี้ทุกวันนี้มันคนใกล้ตัวกูมึงเอาไปทำงานแล้วก็เอาเงินทอนมาด้วยนะเนี่ย
โครงการที่ผ่านเงินทอนมาหน่อยนะมันเป็นอย่างนี้ดิมันต้องได้สวยทุกวันทุกเมืองในเวลานี้เอ๊ะแล้วจะให้พูดยังไงแล้วจะให้พูดสุภาพกว่านี้เหรอไม่ถูกสบายมากกว่าแล้วเรื่องกายวาจาให้มันนุ่มหวานจ้อยยิ่งกว่าเลยยังได้รู้จักจ้อยหวานเจี๊ยบไหมเนี่ยอะไรจะเจี๊ยบก็มีฉายาเหมือนกันอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอะไรหวานเจี๊ยบอ่ะหวานใช้ได้นะให้ดูผมเคยไปรักษาก็ด้วยนะก็ไม่มีแรงคนนั้นที่ว่าแต่ต้องเขามีเรี่ยวแรงตอนหลังไม่ได้ข่าวว่าแปดสิบว่ายังแต่งงานกับสาว45เรื่องเขาอะไรหวานเจี๊ยบอดีตนายกไทยนะครับช่วยท่านเลยนะครับผมไปรักษาก็ด้วยที่ไม่มีแรงเนี่ยก็จะมีแรงเดินเพราะลุงออกหรือว่ามันจะมีแรงเพราะก็นอนอยู่โรงพยาบาลอันใหญ่โตมโหฬารตะกาตากันเรื่องเขาเรื่องของเราเอาใจเขาเรียบร้อยแล้วก็จะไปไงเรื่องของเขาผมนี่เป็นคนประเภทนั้นซะด้วยรู้จักท่านสัญญาธรรมศักดิ์ไหมผมเคยไปรักษาท่านนะอยู่ซอยสุขุมวิทตอนนี้จำบ้านท่านไม่ได้แล้วนานแล้ว20กว่าปีมาแล้วไม่รู้นี่เป็นต้น ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาพูดจานะยกเว้นจะเขียนมาพูดจาไม่สำคัญแล้วถือเป็นทางผ่านสองมือเปล่าลุงออกแค่นั้นเอง จะบอกให้รู้อีกคนหนึ่งอดีตอะไรอธิบดีกรมมาช่วยศึกษาอันนี้ก็เหมือนกันอืดใหญ่เลยอันนี้เคยทำงานด้วยกันในระหว่างที่พูดมามันก็เยอะเอาผ่านไปเดี๋ยวๆจบให้จบก่อนจบหน้าจอนิดนึงก่อนเพราะว่ามันค้างคุณกนกปูนโอเคนะคำว่าคู่ควรไม่ควรคือดุลยพินิจมันจะเลือกใครไม่เลือกใครระหว่างคน2คน3คนมีสิทธิ์ที่จะเลือกขอโทษมีหน้าที่เลือกถ้าคนอยู่ท็อปนะจะมีหน้าที่เลือกเป็นหน้าที่จะเลือกกขออยู่ดุลพินิจทีเนี้ยจะเอากอเดียวขอเอาพี่หรือน้องน้องดีกว่าพี่พี่ดีกว่าน้องเอามันทั้งสองเลยจบข่าวเลยเป็นพญาเทครัวไปเลยจบข่าวดีไหมเงี้ยไม่ใช่เรื่องไปเลยโอเคนะก็ไปนอกเรื่องอีกแล้วมาเอาละผ่านไปเฮฮานิดหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเนื้อหาจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกแล้วก็ใส่เฮฮาสักนิดนึงทำนองนี้ครับ ให้มันคึกครื้นอารมณ์มันจะเครียดทำไมนะผมก็ดูคำถามไปเรื่อยก่อนนะครับไม่เห็นมีเนาะไม่มีต่อผมไปเรื่อยนะอยากรบกวนถามข้าเวลาหนูอยู่นิ่งๆจะมีไอร้อนๆแผ่วจากร่างกายข้าไอจากนั้นเขาจะเรียกว่าออร่าก็ได้นะครับไอโอภาสมันจะออร่าครับออกพิษจากผิวกายได้ครับออร่าออร่าออร่าก็คือพลังงานอยู่ในตัวเรานี่มันทำหน้าที่เรดิเอชันโอเคไหมเรดิเอชันก็หมายความว่ามันออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็คือในตัวเรามันมีพลังงานอยู่นะครับฟังให้ดีนะข้างๆตัวมีพลังงานเราอยู่ไว้ตรงนี้นะคนไหนที่มีพลังงานแผ่ไปไกลมันก็จะต้านกระแรงกดของอากาศใช่ไหมมันไม่มาถึงเราหรือเปล่าไหมครับมันมหัศจรรย์มากอากาศที่มันกดอยู่นอกตัวเราใน14จุดจอจิตสุด7ปอนต่อตารางนี่เอาเสียซะว่าคนที่ไม่มีพลังงานออกจากร่างกายแปลว่าไม่มีสภาพหรือว่ามีสภาวะเรดิเอชันก็คือรังสีเรดิเอชันคือรังสีที่เขาว่ากันรังสีก็มีรังสีอมหิตกับรังสีเมตารังสีอมหิตมันออกไปมันก็มีแต่ทำร้ายนะพวกรังสีอมหิตดีกว่ามันออกไปอย่างนั้นคือรังสีอมหิตก็คือมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับออกมาจากตัวใครตัวใครมันแผ่ออกไปเขาเรียกว่ารังสีอมหิตหรือว่าเรดิเอชันโอเคในสิ่งที่มันออกจากตัวเราไปออกไปภายนอกฟังกันดีนะทีนี้ไอ้เจ้ารังสีอมหิตตรงเนี้ยไอ้ข้างนอกมันก็มีรังสีเหมือนกันทีเนี้ยรังสีจะเป็นเรียกมันว่าอุลตราไวโอเลตก็สุดแท้แต่จะว่ากันตรงนั้นนะมารังสีมันก็มีอมหิตเหมือนกันในรอบหน้าตัวเราแล้วมันก็มีรังสีเมตตาเหมือนกันนะยังไม่บอกว่ากับใครนะที่ว่าเนี่ย
มันมีเหมือนกันในธรรมชาติของมันเองเลยทีนี้ถ้าหากว่าไอ้อมหิตเชื่อมโยงกับอมหิตนี่ก็ไปเป็นปีเป็นขลุ่ยเห็นไหมฮะไอ้รังสีมันเชื่อมโยงกันเรื่องแต่ถ้าหากว่ามันคนละด้านอีกคนนึงรังสีเมตตาสมมติว่าใครก็ได้มีรังสีเมตตานะมันก็แผ่ไปแล้วเนาะเรเดียชันออกไปแล้วนะมันก็ออกไปมันก็แผ่เมตตาไปเรื่อยนะครับเห็นไหมไปไหนมันก็แผ่ไปมากมายแผ่เมตตาไปไหนก็เป็นความเมตตาเนี่ยคุณลักษณะอย่างนี้แหละเป็นเรื่องของพระมหาโพธิสัตว์เขาทำกันได้แต่พระอรหันต์จะรู้เรื่องพวกนี้มีแต่พระอรหันต์จะรู้เรื่องพวกนี้โอ้ไหมครับถ้าพูดถึงว่าพระสุตตะกับพระอรหันต์ก็ตรงนี้แต่เราไม่ไปไกลขนาดนั้นแต่เราจะมาพูดคำว่ากฎในอากาศที่บอกว่าออร่าเนี่ยมันเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์เขาผมก็แปลงมาเป็นเรเดียชันที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมอมหิตกับเมตตาทีนี้พอเวลากลับมาสู่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือออร่าที่บอกว่าผิวกายที่มันแผ่วๆมาเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าไปดูตามพื้นถนนเนี่ยเรามองไปน่ะก็คือไอแดดไอแดดไอแดดนี่ภาษาจะเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวพยับฮะพยับแดดพยับแดดคือไอแดดนั่นแหละครับบริสุทธิ์คือภายในพลังงานในบริสุทธิ์ของโลกมันดำมาจากใจกลางแล้วมันก็แผ่มาเป็นพยับแดดแปลว่าแดดมีประโยชน์ไหมทีเนี้ยดวงอาทิตย์มีประโยชน์ไหมมีมันถึงแผ่มาอย่างเงี้ยถามว่าขั้วโลกเหนือมีไหมไม่มีนี่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือเขาขาดตรงนี้เห็นไหมครับคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือจะขาดตรงนี้ขาดเยอะด้วยครับเห็นไหมฮะลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้พูดว่าไงต่ออ่ะพูดถึงความกดอีกทีนึงถ้าใครก็ตามที่มีพลังงานที่ว่านี่มันแผ่ออกมาออกจากตัวเราไปมากเห็นไหมมันเหมือนกับไปก่อรั้วไว้ข้างหน้านะอะไรก็ตามที่มันมาความแบบมันก็ปะทะรั้วก่อนเห็นไหมมันไม่มาถึงตัวเราเราก็เหินสบายสิครับเดินเหินเรี่ยวแรงแข็งขันไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อล้านี่เนี่ยตรงนี้คนที่มีพลังมากอย่างลุงงอกนี่เคยมีไหมนะเห็นไหมเอาจริงๆนะอายุขนาดนี้ไม่ธรรมดานะดีวิ่งแข่งกับหมาอย่างนั้นมันไร้สาระถ้าไปวิ่งแข่งกับหมาเนี่ยผมถือว่าไร้สาระผมสูญเสียพลังงานโอเคไหมไอ้วิ่งนี่ผมถือว่าสูญเสียพลังงานอ่ะเห็นไหมมันจะกลับขั้วกับชาวโลกก็ได้เอาจริงๆนะอยู่นิ่งๆเนี่ยพลังงานจะเยอะจะตายจะเยอะเหลือเกินโอเคไหมครับเนี่ยโอ้โหพูดภาษาวันนี้พูดภาษาแบบวัยรุ่นจังวัยรุ่นไปทำงานไปไม่รู้มันติดคลิป 2-3 คลิปไปกลางวันเนี่ยมันเป็นอารมณ์นั้นอยู่นะไม่ใช่อารมณ์ค้างนะอารมณ์ค้างอีกเรื่องนึงอารมณ์ค้างมันเรื่องของสัตว์โลกทั่วๆไปอารมณ์ค้างแบบนั้นน่ะอย่างนี้ไม่มีโอเคนะเอาละความกดทีนึงพอเวลามีพลังมันแผ่ไปถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยมันก็ดันติดตัวสิครับนอนก็นอนลุกไม่ขึ้นเนี่ยเอามันดันอยู่เนี่ยความกดในแนวตั้งแนวราบนอนก็ลุกไม่ขึ้นนี่คือไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแต่แค่ลมหายใจเข้าออกมันก็บีบเอาบีบออกสุดท้ายแล้วหายใจเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกแล้วมันจะเหลืออะไรตรงนั้นน่ะก็แปลว่ามันหมดพลังงานเพราะฉะนั้นการแงบอากาศนี่ก็คือแงบอากาศก็ทำนองเดียวกันแล้วว่ามันก็จะเสริมสร้างพลังงานภายเราให้เรามีพลังงานที่แผ่ไปข้างนอกไงมาเราก็จะไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยต้นเมื่อยเอวประมาณเมื่อยหลังเมื่อยหวานไปร่วมสมัยกับเด็กวัยรุ่นกัมมานบาเรียในการ์ตูนอ๋อไอ้มานบาเรียนี่ใช่นี่อะไรไอ้พลังงานของแม่เหล็กอะไรเนี่ยมานบาเรียคนไหนที่ดูหนังไอ้พวกประเภทไซไฟเนี่ยฮะจะรู้เห็นไหมนี่ๆเดี๋ยวจะไอ้หนังไอ้ทานงทานอสเมื่อกี้เนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเป็น X-Men ก็นั่นแหละครับม่านของสนามแม่เหล็กX-Men นะX-Men X คือ Extra ป่ะมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่ก็มาจาก Extra นั่นแหละหรือว่าตัว X ก็ว่ากันไป Men ก็คือ Man ทำนองนี้ครับ X-Men คือมนุษย์พันธุ์พิเศษคือว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นถึงอะไรครับเอเลเทนเมนต์เป็นฉัพพนารังสีได้พระเจ้าถือว่าฉัพพนารังสีได้ตรงนี้ได้อนุมานเป็นเช่นนั้นนะครับนะครับพระเจ้านะครับขึ้นอยู่ว่าความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์นะครับ
ใช่ใช่พระเจ้าก็ต้องบริสุทธิ์แล้วแน่นอนครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็จะสลับสีอยู่อ่าฮะในระหว่างสลับสีให้เห็นอยู่แต่ถ้าพระองค์จะรู้พระองค์เองในเรื่องนั้นแต่คนอื่นจะเห็นเป็นสลับสีโอเคไหมคนที่ตาถึงจะเห็นสีคนที่มีภาวะภายในจะเห็นสีแม้กระทั่งมองต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็กลุ่มนี้เขาเรียกว่าออร่าออร่าทางวิทยาศาสตร์โอเคไหมกล้องออร่ากล้องออร่าจับได้พวกนี้นะฮะโอเคนะเอาล่ะก็คิดว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนที่ท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยผมว่าผมตีแตกหมดในเรื่องพวกนี้สบายสบายอยู่แล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมสบายสบายอยู่แล้วก็เพราะเช่นนั้นแหละก็อธิบายขยายความให้กับการละกันมันจะไม่หลุดธรรมชาติโอเคไหมครับไม่งั้นจะไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์บทเนี่ยยิ่งกินยามากยิ่งพลังจะอ่อนมากให้มันใส่ก็ว่าถือวิตามินเนี่ยไม่มีทางได้เลยมันสู้ยอดกระถินข้างรั้วไม่ได้นี่น้อยไอ้วิตามินเนี่ยเอาป่ะยอดกระถินข้างรั้วเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ก็ใส่ไปแล้วทอดไข่ใส่แล้วเมื่อกี้นี่เออชะอมโอ้โหกินก็หมดจานเลยเป็นจานนะไม่รู้นี่ธรรมดานะคนทำก็ฝีมือจริงๆอ้าวเห็นไหมฮะจะอมทั้งนั้นเลยไข่กันฟองเดียวแค่นี้คือมันเป็นตัวหลอกล่อให้กินไอ้พวกนี้เข้าไปนะคนไหนที่เหม็นชะอมโอ้โหนั่นๆๆของเหม็นเนี่ยดีนะด้วยของเหม็นอย่างนี้สมบัติของมนุษย์ที่เป็นตัวเราเนี่ยก็แผ่พลังงานไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ซึ่งตั้งแต่ยุคของพระพุทธองค์ก็มีมาตั้งนานแล้วใช่แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็มีมาพระองค์ก็รู้มาตั้งนานแล้วสิแน่นอนรู้ก่อนมากเลยวิทยาศาสตร์ตามหลังมาเยอะมากด้วยทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันขาดคนอธิบายเชื่อมโยงที่มันผ่านมาถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยลุงก็จะไปตีความว่าเป็นนิสคนนิสัยแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันถ้ามันจะแสดงมันก็แสดงค่าตามสมบัติของธาตุมากกว่าถูกต้องมันจะไปกำหนดอารมณ์หรืออิโมชันของคนเรามันหลากหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมสูงสุดมันก็หลากหลายอารมณ์ใช่หลากหลายความรู้สึกก็จะกลายเป็นเหมือนของหมอดูต่อมีราคาด้วยลุงเออเพราะว่าถ้าจะไปถ่ายออร่าเสียตังค์มันลุงเอาที่ออสเตรเลียนะฟังให้ดีนะครับที่ผมไปในงานของ Body Mind and Spirit ดูไม่ว่าจะเป็นอยู่นะมันมีซิดนีย์ก็มีบริสเบนก็มีเมมเบอร์ก็มีโอเคไปงานที่เบนเบิร์นโอเคนะไปเข้าอยู่ในงานก็ยังไปรักษาผู้คนอยู่นะตอนนั้นนะมันมีบูธนึงนะคนไทยเรานี่ก็มีโอกาสไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในงานนั้นก็ไปรักษาผู้คนฝรั่งเนี่ยก็จับมือจับมือยังมีท่าแบบพระถ่ายแต่ผมก็ไม่เคยจะเอาสิ่งนี้มาโชว์ออฟเพื่อให้รู้ว่าเพื่อชักนำเพื่อให้เกิดความเชื่อถือประมาณผมไม่ต้องการนะของเขาใช้คำว่าเรกิไอของเราจะใช้อะไรทีนี้ใช่ไหมของเราก็ใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์ก็แล้วกันใช่ไหมแต่โอเคแต่ผมบอกว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ก็ที่เพิ่มเติมก็คืออยากจะแจ้งคุณลุงว่าเป็นไม่ได้ไหมหมายว่าไอ้ตัวรังสีหรือฉับพลันรังสีเนี่ยมันมีอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วเป็นปกติถูกต้องเมื่อมันเป็นปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถ่ายด้วยกล้องอะไรก็ตามมันเห็นได้ในตาถูกต้องครับสมาธิเราจะเห็นในตาทั้งหมดพวกนี้ก็คือไปเห็นสมบัติใน1ใน5พลังงานนั่นเองถูกต้องที่จากการอากาศนั่นเองถูกต้องงั้นอากาศนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไปเถอะครับไม่ตายถ้าตายวันนี้จะเผาจะทำศพให้ก็เหมือนกับคนที่ถามเนี่ยไม่แน่ใจว่าลองตอบกลับมาหน่อยว่าก่อนหน้าคืนหนึ่งได้เคยเจอลุงหมอกไหมได้สัมผัสโดยผ่านอะไรก่อนหน้านั้นมีไหมจะได้มีคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับอีกทีหนึ่งขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่าเจ้าพลังงานตรงนี้ว่าคนที่มีมากก็ยิ่งแผ่ไปมากพระพุทธเจ้าแผ่ไปสุดตาพระพุทธเจ้าจะบอกให้รู้ไว้นะครับพระเจ้าเนี่ยมองไปถึงจุดไหนจะแผ่ไปถึงจุดนั้นโอเคไหมครับนี่ๆสายตาเนื้อๆเนี่ยหรือแม้แต่เหมือนกับพระอรหันต์ทั่วไปอ่ะผลที่มีเจตวิมุตตินะมันแผ่ไปก็ไปหมดสุดสายตาโอเคเท่าที่เห็นสิวัตถุสิ่งของตรงนั้นใช่มั้ยนั่นก็คือในวรรคพระพุทธเจ้าจะมีขนาดนั้นไอ้เราไม่ใช่ตรงนั้นเราก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้เห็นไหมคนไหนที่มี get into ก็ get เข้าไปสิครับมันจะเป็นอะไรเป็นที่ว่าเนี่ยมันจะเสียหายตรงนี้จะรู้นะโอ้ยพี่แต่แค่ว่ามาที่คุณลุงได้พูดอยู่เสมอว่ามนุษย์ยุคนี้แหละจะสื่อสารพลังงานได้แน่นอนจะเริ่มมีมากไม่เว้นแม้ว่าคนไทยคนเทศได้หมดไม่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์หญิงชายต่างวัยจะขนาดไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจจะประการใดโดยเฉพาะหลังมกราคมปี37 yes
ฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนเฮ้ ไปต่อ มันโอเคนะหวังว่าก็ได้ตอบมานะคุณคุณอรัญญาเนาะอย่างละคนถามก็ผ่านไปแล้วจ้าต่อไปดูติดูติคุณกาแล็กซี่เหรออ้าวการงับอากาศมันสามารถไปลบบันทึกเก่าๆที่เราจำไว้ในสมองได้เพราะอะไรครับแล้วลบบันทึกความจำเรื่องอะไรครับหลายเรื่องทุกๆเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ครับท่านนั่นแหละครับมันจะรู้สึกเองมันเก็ตอินทูเข้ารู้สึกของตัวเราเองนะทำไปเถอะจริงนะการงับอากาศมันถึงยุคมันครับมันไวขนาดนี้ทีเดียวไม่ต้องไปนั่งหลังขนหลังแข็งทำสมาธิอนุนี้นั่นแหละครับปฏิบัติธรรมในเลิกพูดกันปฏิบัติตัวมาพูดกันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติตัวจะมาตรงของเราเองมาพูดกันตรงนี้หน้าจอเนี่ยผมว่ามันจะมากกว่าจะแจ้งกว่าเยอะเลยมันถึงยุคมันครับต้องขอบคุณสื่อมวลสื่อแขนงนี้ด้วยนะฮะ Facebook Facefly เนี่ยครับโอเคนะรวมทั้ง YouTube Live ด้วยนะนะแล้วก็อีกตัวนึงเลย Instagram อ่ะTwitter นี่ Twitterอ๋ออนาคตอินสตาแกรมโอเคโปรแกรมเขากำลังปรับตัวกันอยู่แล้วโอเคเด็กหน่อยก็4เวอร์ชันในเวลากันทำไปเล่นไปลงทุนขนาดนั้นนะบ้านเราทีวีเนี่ยแต่ทั้งหมดก็ขอความกรุณาโทษก็ขอบพระคุณจากท่านที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมนะครับที่จะนำมาให้เราไม่ไปสูญเสียอย่างมากผมก็สูบแต่ยาเนี่ยถ้าจะสูบถ้าจะใช้แต่ก็ไม่เคยซื้อนะจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาให้พ่อก็โทรบอกแล้วบอกว่ายาหมดที่ย้ำบอกว่ายังยาวแค่นี้มีอยู่2ตั้งยาวแค่นี้2ท่อนใช้ไปแล้ว2ซ้ำ2นะมั้ยผู้สนับสนุนเอามาให้เต๋อสูบเอาแต่ความตายมาให้นี่กันเขาบอกดิฉันรู้ว่าลุงออกไม่ตายง่ายๆหรอกนะไปนู่นเลยโอ้ยนี่ก็ปล่อยไปไหลลงคลอนแบบนี้โอเคไหมก็ได้ท่าเรื่อยโอเคนะโอเคไปเรื่อยหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคุณกาแล็กซี่นะกาแล็กซี่ AI นั่นแน่มีนามสกุล AI นี่น่าสนใจนะอ้าวผมมีดร.อยู่คนหนึ่งเขาจบ AI เขาสอนหนังสือมานะดร.อังกฤษด้วยนะฮะมาร่วมมือกันครับคนไหนที่รู้จักคำว่า AI นะครับจะพาทำแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานี่นะผมจะให้ไอเดียแล้วก็ไปทำสิ่งนี้ออกมาเป็นชิ้นงานนะครับผมมีความคิดกว้างไกลนะบอกให้ทราบแต่คนไหนที่มีความรู้เรื่องของอะไรนะวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วก็วิศวกรเดี๋ยวนะมันกลุ่มพวกนี้ก็แล้วกันจะว่างเลยมาทำงานระดับโลกครับจะพาไปเอารางวัลโนเบลมาใช้ นะผมได้มาผมทำอะไรไหมผมบริจาคมันตรงนั้นเลยจริง บริจาคมันตรงนั้นแหละครับจริงถ้าได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เอาไม่เลยมาเลยบอกบริษัทมาเอาไปเลยจริงถ้ามันได้นะสนใจหรอกของแค่นั้นรางวัลเราไปทุกวันนี้มันมีมูลค่าแค่20ล้านบาท20กว่าล้านบาทหนึ่งเดียวให้ไปเลยเอาไว้ทำไมล่ะโถมนุษย์พันลุงหงอกสักอย่างโอเคนะไปทีหนึ่งครับสิ่งที่มีชีวิตมีออร่าป้องกันตัวเองไหมครับดีแล้วที่ถามที่มาก็คือเรื่องของอัญมณีที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยหกอย่างนะจะเล่าให้ฟังนะครับไม่มีชีวิตนะครับอัญมณีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวสักครู่จะได้ติดตามตรงนี้นะครับจะเล่าให้ฟังต่อนะครับหนูอยากถามลุงว่าหนูมีพลังอมหิตไหมคะ ถ้าหากว่าหนูมีขอความเมตตาให้คุณลุงเอาไปทิ้งขยะ
ก็บอกยังไงว่าของไม่ดีทั้งหมดลุงหอกคือใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่ก็ส่งมาโดยความรู้สึกนึกคิดก็มามันเองแล้วอยากอะไรกันเพราะตอนนี้มันเป็นตะกร้าอยู่แล้วเป็นกระมังอยู่แล้วนะทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกก็บอกแล้วง่ายโอ้ยใช้เป็นสิพี่รับหมดแหละแค่น้าแล้วอะไรต่อลุงอยู่ที่นี่ไม่มียอดกระถินเลยค่ะหนูอยากกินเหมือนกันชะอมไงก็ยอดผักไหนๆก็ได้ครับไม่มีก็ยอดพริกไงก็ยอดไม้ทั้งหมดแหละครับเอายอดมากินอ้าวโอ้ยมันได้หมดแหละที่เขาเรียกว่าวิตามินนั่นแหละนะ เป็นมาหลายปีแล้วค่ะบางทีก็ออกมาจากที่หัวใจอันแน่คนที่บอกว่ามันมีไอออกมาจากนอกร่างกายนะคุณอรัญญาหรือไงใช่คุณอรัญญานะครับมันเป็นมาหลายปีแล้วค่ะนะตอนนี้ดีแล้วมีคำตอบสุดท้ายแล้วตรงนี้อยู่หน้าจอกันเนี่ยครับมีคนมาอธิบายชัดเจนให้ฟังแล้วล่ะแปลว่าเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วต่อไปก็คอยพิจารณาตัวเองไปเรื่อยครับคุณอรัญญาอรัญญานามวงไหมคงจะอรัญญาก็เป็นดารานะสวยไหมว่าไปโน่นนี่มานะเกาหลีเหนือมีส่วนในสงครามโลกครั้งที่3ไหมครับแล้วประเทศนี้ผู้นำเป็นคนประเภทนะครับรู้จักขวานผ่าซากไหมเนี่ยไอเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของเจเนเรชันจีนนะครับมาจากจีนมาจากปู่เขาปู่ของปู่เขานู่นนะครับเขาผ่องถ่ายมายังพ่อเขามายังลูกเขาเขาเรียกว่าความเข้มข้นทางด้านสายเลือดโอเคไหมครับก็จะไปอีกพีเรียดยาวนึงก็จะหมดหรอกสุดท้ายก็อยู่ข้างตัวนั่นนะคนทำลายก็ไม่ใช่ใครหรอกครับข้างๆตัวนั่นแหละเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ละครับคนที่เอามาเห็ดเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานแล้วมันจะพลิกมิดหน่อยเองนะสุดท้ายคนข้างตัวจะจัดการเองทำนองนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับทุกรายแทบทุกรายที่อันนี้เคยเจอคนข้างตัวไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวนะอินเดียผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรอินทราคานทีมันก็เจอคนข้างตัวเหมือนกันนะครับนั่นแหละจัดการซะเลยรอบหน้ารอบหลังนะเจอคนข้างตัวซะเลย ให้รู้ไว้นะจ๊ะนั่นแหละ เอาไปขอบคุณค่ะโอเค thank you very big คำว่า thank you very big เหมือนกันก็เป็นภาษาใหม่เก่าๆแล้วก็ทั้งอะไรนะผมใช้ภาษาใหม่เข้าไปง่ายๆไปอย่างนั้นมีอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวว่ามันผิดมนุษย์ปนายหรอกครับมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไอ้ลุ่มดำไม่ได้มันปรับเปลี่ยนมันลุ่มดำไม่ได้โอเคไหมครับมันปรับเปลี่ยนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่มีไม่ยอมรับการกดการเปลี่ยนแปลงของโลกประมาณนั้นนะครับปรับดีที่สุดครับดีที่สุดปรับตัวนี่มันง่ายเยอะเลยนะครับโอเคมาถึงเมื่อกี้ผมอ้างถึงประเด็นฟิวมาโอเคเจอแล้วครับอัญมณี6ประการนะครับลองฟังดูนะคนๆนี้ผมก็ติดตามอ่านหนังสือเขาพอสมควรนะครับลมเปลี่ยนทิศนะฮะหมายเหตุประเทศไทยนะครับก็จะพยายามอ่านทุกตัวหนังสือให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่ามันมีความละเอียดอยู่ในตัวมันเองนะครับ อนุภาพแห่งอัญมณีทั้ง6มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะรู้เองนะครับวันเสาร์สบายวันนี้วันเสาร์เลยใช่เนาะโอเคสบายหายใจสะดวกแล้วกันนะวันผู้สูงอายุแห่งชาติมันก็เข้าท่านะพรุ่งนี้14นะฮะวันมหาสงกรานต์ก็สาดให้เต็มร้อยกันแล้วกันอย่าให้เป็นน้ำแข็งอย่าให้เป็นน้ำสกปรกนะขอเธอเรื่องพวกนี้อย่าไปล่าเล่นในลักษณะของสกปรกนะครับอันนี้ต้องขอกันจริงๆนะครับถ้าหากว่าโดยมารยาทก็
็ต้องขอนะพี่นะโดยมารยาทนะครับสมควรจะมีสิ่งนี้เขาเกิดขึ้นนะถ้าหาว่าชาวต่างชาติใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้อะไรจะบอกว่าอะไรแล้วนำหน้าด้วยอะไร excuse me หรือ I'm sorry ก็ว่าได้พอไหวหรอก sorry เสียพอไหวหรอกคำพวกนี้นะแล้วก็เทราดเขาเบาๆหอมไหมก็หอมไหมหอมไหมคุณหอมแล้วเอาแก้มเขาไม่หน่อยที่ขอหอมหน่อยเขาให้แก้มเขาให้หอมแก้มจะซ้ำไปฝรั่ง ใช่ไหมฮะอุ้ยจะไปยากอะไรกันประมาณนั้นแหละไปครอบครัวนะครับเรื่องราวสงกรานต์โอ้อันนี้เขียนมาเยอะมากไม่เอาให้ฟังวันนี้ผมจะเขียนถึงหนังฟอร์มยักษ์ระดับโลกนะAvenger มันแปลว่าอะไรกู้โลกกู้โลกการค้นพบอะไรก็ว่ากันไปAvenger เคยเห็นเขาเล่นเทนนิสไหมฮะต่อไปลูก Avenger นะเนี่ยมาอันนั้นเขาได้นะครับมันมีลูก Avenger ว่าแบบนี้โอ้ยผมที่เขียนมาพูดจาพวกนี้นะ Avenger พระเดชศึกว่าไปหน่อยต่อจากโอ้ยอินฟินิตี้วาวอวอสงครามมหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะอินฟินิตี้วอเนี่ยลบไปให้ตายข้างนึงหนึ่งก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันก็พลิกขั้วพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่แค่นั้นครับมันหาตัวกลางที่มันเป็นอมตะไม่ได้นะครับพอเวลามาดูทั้งหมดแล้วนะครับเอาล่ะนอกจากที่หนังที่เขาเอ่ยถึงนะฮะ Avenger แล้วก็ Infinity War ยังเป็นหนังทำอะไรได้โอ้ระดับพันล้าน 2-3 พันล้านเยอะแยะมากมายนะอย่างว่าใช้วันเวลาแค่11วันโอ้โหมันรายได้มันมากมายกายกรก็รวยไปรวยกลุ่มรวยๆไปกลุ่มรวยๆไปนะครับเขาบอกว่าคุณลมเปลี่ยนที่หนึ่งบอกผมสนใจหนังเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีหลังจากใครได้เจ้าของโรงหนังไม่เอ่ยชื่อของเขาหรอกครับไปเรื่อยไปเรื่อยหนังซูเปอร์ฮีโร่ตอน Avenger Infinity War เมื่อปีที่แล้วเรื่องธานอสอันนั้นธานอสมาแล้วนะครับธานอสเนี่ยคือไอ้พวกดีดนิ้วครั้งเดียวนะฮะจักรวาลแสนกว่าจักรวาลหมดไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ในพลังเขาถึงขนาดนั้นนะครับธานอสมันถูกสาวคนหนึ่งโอ้แม่มันจะเป็นอะไรสตอรี่มากเกินไปเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับถูกสะกดอะธานอสอะมันถูกหญิงสาวคนหนึ่งสะกดเอาไว้ว่าพูดว่าไงนะเออเราดีกว่าชวนเชิญที่เห็นเราขอใช้เวลาสักห้าเออคือธานอสเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับในตอนนี้เนี่ยครับคือผู้ที่ครองอัญมณีทั้งหกทีนี้เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยในฝั่งของผู้ที่สูญเสียก็คือธานอสเนี่ยเป็นคนเลวในฝั่งสูญเสียก็คือพวกจักรวาลแค่จักรวาลเดียวแต่ธานอสเนี่ยมีพลานุภาพหรือพื้นที่ในการถืออาณาเขตเป็นหลายจักรวาลนะครับเหมือนเราเหยียบมดเนี่ยมดก็มองว่าเราเนี่ยโหชั่วแสนชั่วเลยเวลาเราเหยียบมดเราไปเหยียบมันครับผมเวลาไปเหยียบกันเสร็จปุ๊บธานอสเนี่ยครับในวัยเด็กถามว่าทำไมถึงมีนิสัยแบบนี้ธานอสเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากอย่าเพิ่งไปตอนนั้นคนเขียนเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรสแตนลีย์ครับตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าไปแล้วครับลุงแล้วต่อไปจะเป็นใครเป็นคนเขียนมันเนี่ยต้องหมอกเวลเลยแล้วเหรอเหรอเอาจริงนะถ้าดูตามนี้อ้าวคิดดูว่าคู่แข่งเขานะลุงก็คือดีซีต้องขออนุญาตนะครับสำหรับคอหนังนะฮะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เป็นติ่งของทั้งมาเวลแล้วก็ดีซีแต่ว่าสองค่ายเนี้ยเขามีแค่สองค่ายในโลกที่ทำหนังการ์ตูนแบบนี้ทีนี้ค่อนข้างโดดเด่นหน่อยก็คือค่ายมาเวลเพราะว่าค่ายมาเวลเนี่ยเวลาวางเรื่องเนี่ยพล็อตเรื่องเนี่ยความแต่ละซีเควนต์เนี่ยประมาณไม่รู้อะมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ตามทีทุกเรื่องมันลิงก์หากันหมดครับคุณลุงมันสืบเนื่องตัวละครทับซ้อนเรื่องทับซ้อนคือขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ลุงต้องดูทั้งหมดจึงจะสมบูรณ์มึงจะสมบูรณ์ครับเอาหลักตัดกลับมาที่ธานอสธานอสก็ถูกมองว่าเป็นบุคคลที่โอ้โห
ต้องถูกทำลายโดยยอดมนุษย์ของโลกเนี่ยฮะนี่นี่ยอดมนุษย์ของโลกแอดเวนเจอร์วันสักครู่นี้ฮะอืมเนี่ยฮะรวมตัวกันขึ้นแอดเวนเจอร์เอ็นเกมเพื่อเผด็จศึกธานอสก็จะมียอดมนุษย์ที่เป็นยอดมนุษย์สายพันธุ์ที่เหนือโลกถ้าเหนือโลกก็นู่นฮะกัปตันมาร์เวลที่เป็นผู้หญิงนู่นละฮะนั่นแหละครับแล้วก็ในโลกนี่ก็มีทั้งบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มีความสามารถที่ใช้อะไรอ่ะพวก AI อุปกรณ์ก็คือไอรอนแมนแล้วก็มีสายงานของเทพเจ้าด้วยคือเทพเจ้าทอสายฟ้านั่นนะฮะแล้วก็มีมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือกัปตันอเมริกาโปรแกรมอเมริกาเนี่ยตอนนึงที่เขาถูกวันนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ผอมมากเลยแต่เขาอยากรับใช้ชาติเขาก็พยายามจะขอสมัครเป็นทหารวันที่เขาสมัครเขาก็ถูกปฏิเสธจนวันนึงเขาไปเข้าตาแมวมองอยู่คนนึงที่เขากำลังทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเอากัปตันอเมริกาเนี่ยเข้ามาลองไปคุยกันดูว่าโอเคถ้าผมทำกับคุณอย่างเนี้ยผมฉีดสารตัวนึงเข้าไปเนี่ยคุณจะยอมรับได้ไหมเขาบอกถ้ามีทางช่วยชาติเขาจะทำอยู่ไอสารวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก็ไปทำปฏิกิริยาให้กับร่างกายของกัปตันอเมริกาก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหการสร้างก็ว่าไปตามบทบาทของหนังแล้วกันนะครับแล้วก็มีทั้งสัตว์ถ้าสัตว์ตัวล่างก็จะเห็นเป็นตัวหนึ่งหน้าแมวนะครับนั่นแหละครับเอาเป็นว่าทั้งหมดรวมกันเท่าที่ผมพยายามจะสรุปก็คือเป็นยอดมนุษย์ของฝั่งโลกส่วนธานอสเนี่ยเป็นฝั่งจักรวาลแน่นอนนะฮะฝั่งมนุษย์โลกเนี่ยถ้าไม่มีกัปตันมาร์เวลนะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะช่วยได้ไหมเพราะว่าเอ็นเกมเดี๋ยวเราต้องไปดูในเดือนถัดไปที่จะถึงเนี่ยครับเรามาพูดถึงธานอสก่อนละกันว่าธานอสเนี่ยนะฮะในอีกมุมนึงของกูรูที่ผมอ่านมาก็คือธานอสน่าสงสารทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ร้ายในสายตาของมวลมนุษย์เอ็ดเวนเจอร์เหตุเพราะอะไรครับธานอสถึงมีนิสัยแบบนี้ถึงดีดทีเดียวครึ่งแสนโกรธจักรวาลเหตุเพราะว่าธานอสนะฮะต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากเดฟซึ่งเป็นผู้หญิงที่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าเดฟคือใครเดฟคือคนในสมาธิหรือว่าในความนิ่งของธานอสในวัยเด็กที่โตมาถามว่าธานอสตอนโตมาแล้วทำไมเขาถึงมีเพชเชอร์วันนี้แพชชั่นเหรอแพชชั่นส่งผลให้เพชเชอร์ของเขาเนี่ยทำไมถึงได้โตมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ต้องไปดูในวัยเด็กธานอสเกิดมานะครับคือหน้าตาอัปลักษณ์ครับลุงยิ่งกว่าไอ้เงาะอีกครับเขาจะเรียกว่ามันม่วงนะฮะในภาษาหนังหน้ามันเหมือนผลมันนะลุงแล้วก็สีม่วงเสร็จปุ๊บพอคลอดมาพอเอามาให้คุณแม่ดูลูกเนี่ยน่าจะมีประมาณ3คนแล้วพ่อธานอสก็ไม่ใช่คนธรรมดานะลุงจำไม่ได้ว่าคือใครยิ่งใหญ่มากคลอดมา3คนคนที่3หรือว่าคนที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกคือธานอสเนี่ยเกิดมาแล้วอัปลักษณ์แม่ทิ้งเลยลุงโอ้โหโตมาแม่ก็ไม่เลี้ยงแล้วถามว่าเด็กมันจะคิดยังไงอะลุงคำตอบคือนี่คือตัวแพชชั่นนั่นเองอะแพชชั่นเลยลุงจ่าๆเลยนะวันนี้ใครได้ดูแพชชั่นลุงออกแล้วโอ้โหเด็ดสรตีครับ นั่นแหละฮะเมื่อธานอสไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เล่นด้วย พอไม่เล่นกับเพื่อนทีนี้ถามว่าเล่นยังไงอะจุดหนึ่งที่มันจุดพลิกวันนี้คุณต้องฟังแพชชั่นที่ลุงออกเล่าแล้วคุณจะเข้าใจลุงนี้มากยิ่งขึ้นธานอสคงนิ่งจนถึงที่สุดถึงขีดสุดแบบองคุลิมานลุงที่ไปเจอนิมิตที่ไปเจออะไรไม่รู้แหละสมาธิแบบพุทธเจ้าเกิดมาและหรือคงคล้ายๆกับตอนที่พุทธองค์หรือเจ้าชายเดชะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าโอ้จะตายแล้วนะนี่ยังไม่ได้บรรลุถึงเข้าสัจธรรมเลยเอาเป็นว่าธานอสเล่นกับเพื่อนก็เล่นไม่ได้ไปหาแม่ก็ไม่ได้ก็มีแต่พ่อก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นดูแลแบบในรูปแบบที่แม่มีเท่านั้นแหละลุงในมิตินึงที่เป็นภายในธานอสตอนนี้ผมแมทกับภาคจิตศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์ว่าในเรื่องของกายใจจิตชนในทางหนังก็ว่ากันไปนี่ติ่งมาเวลอย่ามาว่าผมแล้วกันนั้นต้องขออภัยเสร็จปุ๊บเกิดภาพครับลุงทีนี้ถามว่าทำไมถึงแทนเป็นหญิงก็แม่ไม่รักไงครับกระบวนการของการปั่นธาตุในกายใจเรียกว่าสมาธิจิตขั้นสูงมากเสมือนหนึ่งวันหนึ่งนั้นเจ้าชายเดธานั่งอยู่ใต้ต้นอะไรทุกอย่างที่แลกนาขวัญ นะครับลุงนั่นน่ะไปขู่ไปสื่อสารติดต่อกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คือมาอิงเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าเป็นระหว่างช่วงเวลาที่ยังไม่บรรลุเข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์ก็จะบรรลุหรือเข้าสู่สมาธิในขั้นของความไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในฝั่งของเมตตากับอมหิตไงลุงเนี่ยมาแล้วครับถ้าวิทยาศาสตร์จะเรียกนิวรอนนิวรอนนิวโรนี่นะ NLP นี่แหละผมถึงถามลุงบอกว่าผมแสดงว่าศาสตร์นี้พุทธเจ้าเนี่ยรู้มาก่อนหมดแล้วใช่จ้าเสร็จปุ๊บผ
พอเข้าสู่กระบวนการของภายในกับการที่ธานอสอยู่คนเดียวเขาก็สื่อสารกันตรงนี้เรียกถามเรียกตอบถามตอบถามตอบไปมาก็วันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องสามแรงว่าเนี่ยครับคำว่าเนี่ยคืออะไรธานอสคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงแต่อยู่ในตัวตนของตนเองซับซ้อนมากนะลุงซับซ้อนสามชั้นสี่ชั้นแล้วตอนนั้นแต่ถ้ามาสมาธิจิตในกลุ่มของพลังงานบริสุทธิ์ของสายพุทธะก็จะบอกว่าถามตอบในตัวเองแต่สายไม่บริสุทธิ์จะถามตอบนอกตัวเช่นมนุษย์ต่างดาวลุงเห็นในสมาธิจริงแล้วก็มีอะไรนะฤาษีมาสอนครูบาอาจารย์มาสอนนู่นนี่นั่นหารู้ไหมว่าในฝั่งของบริสุทธิ์ที่เป็นแก่นกาลิโกในการที่จะเดินเกมเนี่ยก็คือถามตอบตัวเองนั่นเองแต่ตอนนั้นไม่มีพระเจ้ามาจุติหรือมาเกิดหรือธานอสไม่เคยเจอพระเจ้าเสร็จจึงเป็นเหตุให้ธานอสนั้นหลงเข้าสู่ความเป็นรังสีแม่อมหิตในที่สุดแล้วก็เดินเกมตามเดทสั่งให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ฆ่าคนนั้นคนนี้ให้ฆ่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรบางอย่างที่ธานอสเดี๋ยวนะที่เดทต้องการแต่ความจริงแล้วความต้องการนั้นคือความต้องการของธานอสเองนั่นแหละโดยทางลึกนะฮะนี่ต้องไปอธิบายทียุคสมัยนี้เขาเรียกว่าหูแว่วครับมีใครตามจะมาฆ่าครับหรือว่ามีใครสั่งมาให้ฆ่าคนนั้นนี่ๆตอนนี้ยุคสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยคือยุคคลื่นรังควรไอ้ควรสมองโอเคต่อเชิญนะก็ยุคสมัยนี้เป็นคลื่นแต่ก็ผมก็จะมองว่าเดี๋ยวนะฮะมองว่าโดยในภายในอะลุงไม่รู้แหละสร้างอัตลักษณ์รูปลักษณ์ใดก็ตามขึ้นมาภายในแล้วก่อเป็นรูปขึ้นมาได้แล้วก็ถามตอบเนี่ยก็อันตรายลุงอย่างเช่นหูแว่วมันยังได้ยินจากข้างนอกอันนี้มันเห็นในภายในแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ตะเวนไล่ฆ่าเพื่อที่จะสะสมมาเข้าสู่6ชนิดของที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยครับอัญมณีทั้ง6ครับจบแค่นี้จบแล้วครับโอ้โหน้อยๆแล้วก็ย่อยๆครับย่อยได้ยาวไว้เนี่ยย่อยๆครับลุงยาวเยอะใครฟังทันก็จับประเด็นเอาเองก็แล้วกันนะก็เข้ามาสู่ที่ถ้าผมเล่าเองมันก็เหนื่อยนะยอมรับว่าเหนื่อยเพราะมันต้องแบ่งภาคในการเล่านะว่ามันจะเล่าไอ้ผมเองผมไม่ได้เกาะติดใดๆนะมันก็เลยหลุยลักษณะที่ก็เข้าใจหมดแหละประมาณนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงหนังก็ผ่านไปก็แล้วกันนะจะเป็นพวกกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่ฮีโร่ซุปเปอร์มงเปอร์แมนอะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นมดดำมดแดงมดดาวก็เขานั่นแหละโอเคเนาะทีนี้กลับมาเข้าสู่แล้วทีนี้อนุภาพแห่งอัญมณีทั้ง6ตอนนี้เข้ามาเสร็จแล้วอันที่1เขาเขียนว่า My Game แปลว่าอะไรวะมีพลังงานที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้มันมีพลังงานควบคุมจิตใจคนได้ฟังกันดีนะคืออภิญญา5มานะอภิญญา5อภิญญา6นี่แหละให้รู้ซะบ้างนะครับทีนี้ในสายพุทธศาสนาคือเรื่องของอภิญญานะครับอภิญญา5 6นี่แหละโอเคนะครับพอมาควบคุมจิตใจแปลว่าคืออภิญญา1ใน5เนี่ยก็คือรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดในสายพุทธเจ้าเนี่ยแม้ทั้งเทพพรหมเทวดาต่างจะรู้หมดในสายพุทธเจ้านะมันจะไปไกลกว่าตรงนี้อีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะส่วนที่2ก็คือreality game เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามที่ผู้ครอบครองปวารณาฟังใหม่มีพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามที่ผู้คล้ายๆกับว่าไอ้ความจริงของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยฮะมันสามารถเปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาทิฏฐินะฮะแล้วก็เจาะลึกเข้าไปหาความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อโอเคไหมแล้วก็ความจริงของจริงแท้ซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยเงี้ยโอเคไหมเนี่ยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามถือครองตรงนี้ก็จะรู้จักไอ้สิ่งนี้โดยง่ายดายนะครับถือของนะครับเอาล่ะข้อที่3 power ไอ้เกมนี่แหละครับ GEM เนี่ยฮะสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ใช้ได้ตามที่ใจต้องการเพียงแค่คิดอ่ะโอ้โหพลังงานแค่คิดเนี่ยแค่คิดมันเป็นไปตามความคิดปึ๊บทันทีนะลักษณะอย่างนี้โอเคนะแล้วข้อที่4 Space Game
สามารถพาผู้ถือครองอัญมณีไปที่ไหนก็ได้ไม่มีขีดจำกัดห่อเหินในอากาศหายตัวแรงปราบวุบวับเป็นนิวตินงตินเนอร์อะไรพวกนี้นะฮะพวกไอ้หนังหายตรงหายตัวพวกนี้แหละครับอยู่ๆก็เดินเข้ากำแพงหายไปเลยในกำแพงดีไปดีไปโผล่นู่นดวงดาวไหนก็ไม่รู้ประมาณโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ต่อมาข้อที่5ก็คือไอ้เพชรเม็ด5นี่แหละครับมันมีทั้งหมด6เม็ดเนาะเม็ดที่5ก็แล้วกันโซเกมไอ้โซก็คือพวก CO ไอ้โทษ S SOUL เนี่ยฮะโซเนี่ยคือพวกวิญญาณพวกจิตวิญญาณที่พูดถึงกันนะครับนะทางโลกจะพูดถึงกันของผมไม่เอาตรงนี้เข้ามาพูดผมจะเอาพวกสปิริตมานะครับเพียวสปิริตพวกนี้ผมจะเอาพวกนี้มาพูดกันนะครับเอาล่ะสามารถที่เนี่ยไอโซเนี่ยสามารถควบคุมความตายสามารถขโมยพลังของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองได้ดูดดึงพลังงานคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับไม่รู้ว่าคนนี้มันเหนือกว่ามันดูดเอานะรู้จักอะไรล่ะมันสูบเลือดอ่ะไอ้เด็กคูราสูบเลือดเลือดหมดทั้งตัวประมาณนั้นครับเนี่ยคนที่มีพลังเนี่ยพลังดูดพลังดูดพลังเอามาพลังเอามาพลังเอามาเนี่ยไม่รู้เข้ามาใกล้ก็อ่านออดพวกนั้นก็อ่อนแรงหมดอ่อนแรงหมดจริงๆมันดูดจริงๆนะเป็นเวกฟาร์มนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไปได้สูงมากนะครับในรูปแบบพวกนี้นั่นนี่ถ้าหากว่าพลังงานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายแปลว่าไปทำให้คู่ต่อสู้เขาอ่อนแอเงี้ยก็ชนะค้าขายพวกนี้มันหนังเอาชนะค้าขายกันอยู่แล้วแหละมันก็เลยมีครบคุณสมบัติทุกอย่างมันจะดูดเอาพลังใครก็ได้ไอ้ทานอสด้วยอะไรที่ว่าเนี่ยเห็นไหมหรือจะให้พลังใครก็ได้พวกเนี้ยแต่ตัวพวกพลังเนี่ยเปิดเป็น X-Men ทันทีประมาณนั้นนะครับโอเคนะมาถึงวันนี้ใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะ ว่าไปโน่นเดี๋ยวเข้าตัวเองจะได้นะแล้วก็ข้อ6สุดท้ายเนี่ยไทม์เกมก็แปลว่าสามารถควบคุมเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อะไรถ้าไม่ใช่เซซิโรอากาลิโกเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้แหละครับถึงบอกว่าเฮ้ยคนเขียนหนังสือลมเปลี่ยนทิศเขาเขียนมาขี่สี่ปีน้อย30-40ปีในไทยรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขามีอะไรต่างเยอะแยะในคอลัมนิสต์นะเขาต้องบอกเฮ้ยเขาท่าเฮ้ยรูปสมัยวะอ่านแล้วนะเฮ้ยมันน่าดูเนี่ยน่าฟังนะน่าขยายความนะน่าขยายผลนะทำอะไรก็เลยนำมาขยายความขยายผลให้กับท่านอยู่หน้าจอนี่ลองใคร่ครวญครับสิ่งเหล่านี้นะเพราะอัญมณีที่ว่านี้มันคืออะไรไอ้เพชรนินจินดาที่เขาว่านั่นแหละโอเคไหมอัญมณีวันนี้นั่นน่ะนั่นๆก็ขอฝากเอาไว้นะฮะแต่โดยเนื้อแท้แล้วจริงๆนะไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีเพชรปนงมณีอะไรต่างๆนะสารพัดแหละทีนี้ถ้ามีพวกนี้ก็มีอ้อนวอนมันกราบไหว้มันสุดแต่ก็มาบูชาต่างเยอะแยะไปราคาค่างวดก็แพงแสนแพงอะกว่าไม่ตามเคยแต่มีนะถ้าหากว่าผมจะพูดถึงสิ่งนี้อัญมณี6ประการนั้นผมจะใช้คำพูดคำนี้เด็ดเดียวเลยผมบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ายอมรับไปแล้วนะผมใช้คำว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำมาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการผมใช้คำพูดนี้มาตลอดพวกอัญมณีที่เขาว่ามานะครับผมจะใช้คำว่าอริยะแน่นอนนะธาตุเหล่านี้ต้องเป็นบุคคลที่มีอริยะพอมีภูมิปัญญาอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันจึงจะใช้เกิดมีประสิทธิผลถ้าหากว่าไม่สามารถพัฒนาสมาธิจิตได้ถึงโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ได้ไอ้พวกนี้มันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยโอเคไหมพอนึกออกนะลักษณะนี้เพราะนั้นก็ถือครองไปเรื่อยแหละไอ้คนที่มันก็ไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายแล้วนะแต่ในส่วนเขามีจริงๆก็มีจริงๆนะครับนะจับอะไรต่างๆก็เป็นไปได้หมดอะไรเถือกนั้นนะอะไรปานนั้น พอไหมมันมาเรียนนะไอ้มันครับวันนี้คำถามที่เดี๋ยวลุงจะไปอ่านใน YouTube จะมีเกี่ยวกับคนที่พูดถึงพลังงานค่อนข้างเยอะนะเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตดูทางด้านเฟซบ้านเก่าของเราก่อนบ้านเก่าบ้านแก่ด้านเฟซเดี๋ยวจะทิ้งหน้าเฟซโอเคนะเอาล่ะ คุณอรัญญาต่อเวลาหนูไปอยู่ใกล้คนที่เขาป่วยหรือคนที่ไม่สบายจะเห็นเขาสำรอกอาการออกมานั่นนะพลังงานนี่มันแผ่งออกไปครับสำรอกออกมานะคำว่าสำรอกออกมาเนี่ยมันต้องถามตัวเองก่อนนะว่าพลังที่ว่านี้
มันเป็นพลังมหิตหรือพลังเมตตาถ้าพลังเมตตาของเราใส่เข้าไปเปิดโอเคไหมหรือผมใช้มาพลังงานบริสุทธิ์เปิดเข้าไปคนนั้นจะมีอาการนี่อาการขึ้นมาทันทีไม่นานนะเขาจะคลี่คลายหายลักษณะอย่างนี้โอเคไหมแต่ไม่ถึงกับตายก็แล้วกันสำเร็จอาจารย์โอเคได้ครับได้พลังงานมันก็เข้าสู่ในทางด้านหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังงานเนี่ยนะพลังงานหลักวิทยาศาสตร์หมดนะครับแต่ของเราพูดผ่านจิตศาสตร์นะฮะในขณะที่พูดผ่านจิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้อธิบายไปยังวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะ cover เหมือนอยู่เหมือนกันนะมั้งโอเคครับเกาหลีเหนือมีส่วนโอเคสงครามโลกที่3แล้วประเทศนี้ผู้นำโอเคนี่ก็อธิบายนิดหน่อยแล้วเพราะจะมันจะไปกลายเป็นการเมืองการปกครองไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกเขาว่าเจเนเรชันแล้วนะฮะพ่อปู่เขาต่างๆมันซึมซับมาตามเนื้อเยื่อมาตามจิตวิญญาณนะครับมันก็เลยมีสภาวะตัวนี้ขึ้นมาไม่นานนักก็จะเจอหอข้างแคร่ประมาณนะครับนานๆๆนะคำพังเผยที่ว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเคนะเพราะงั้นเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นเขามีอะไรดีอยู่แปลว่าเมื่อเขานำหน้าไปถ้างูมีพิษงูมันก็จะหลบหลีกเองโอเคไหมครับถ้าเป็นหมาออกไปนอกจากจะหมาไม่กัดกันเนี่ยเขายังช้อนมาข้างหลังให้ด้วยผู้ใหญ่เขาเนี่ยป้องกันหมาใช่ไหมตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่คือใครถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของพระศาสดาตามแนวทางพระศาสดาพระศาสดาคือผู้ใหญ่โอเคไหมครับแล้วก็เดินตามแนวทางศาสดานั้นไปในพระศาสดาพระองค์นั้นนะยังไม่พอนะยังมาปกป้องคุ้มครองอะไรต่างๆนะไม่ให้เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นด้วยเนี่ยตามผู้ใหญ่มาไม่กัดในสำนวนตรงนี้โอเคไหมครับเพราะนั้นผู้ใหญ่คนนั้นคือใครตรงชี้โอ้ยมันก็หายากนะถึงยากไม่ยากลุงหอกก็เล่าให้ฟังได้สบายๆแล้วของพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกเห็นไหมจะบอกว่าคำพังเผยนี้ใช้ได้จริงแต่ต้องอยู่ภายใต้ว่าใครอยู่ที่คำว่าใครคำเดียวเนี่ยครับเราคือใครนั่นไง คนหาตัวเองให้เจอนี่เนี่ยนะก็คือในหน้าแรกของบ้านเราทีวีอยู่แล้วได้ไหมโอเคไหมอ้าวไปไหนล่ะข้อป๊อกมาอีกแล้วโอเคคุณสุกเกษมจมผ่านนะตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดก็น่าจะที่จริงมันไม่ได้ซับซ้อนเลยคำนี้นะครับก็เหมือนกับตามพ่อแม่น่ะพ่อแม่เขาดูแลปกป้องคุ้มครองนำพาให้หาอะไรให้กินแล้วก็เวลาจะมีภัยมาก็พ่อแม่ก็ปกป้องคุ้มครองให้ไม่ให้เกิดภัยพิบัติไม่ให้เปิดภัยอันตรายเกิดขึ้นก็เหมือนกันครับคำว่าผู้ใหญ่ที่ว่านั้นนะครับง่ายๆในครอบครัวคือพ่อแม่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายจะเป็นผู้อื่นก็ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมประมาณนั้นนะโอเคไหมครับเข้าใจถึงพระธรรมประมาณนั้นนะครับนะก็ถือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าตามนัยยะที่ว่านี้โอ้ยว้ายเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไปต่อครับต่อไปก็เป็นเรื่องของห้องยูฮาวาโจฮายูโจไปไหนแล้วอ๋อหมุนติวติวคืออะไรเนาะมีอะไรไหมอ่ะโอ้ยไปไงเนาะงานเนี้ยลุงหอกเอ้ยไปไม่เป็นแล้วงานเนี้ยเดี๋ยวนะเพิ่มความคิดเห็นซะเอามันเข้าสู่เพจคนอื่นเขานี่ปึ๊บเอาใหม่ขอเอาใหม่ทีนะปึ๊บเฮ้ยดาวรายการทีวีคุณดาวน์โหลดเฮ้ยเพลย์ลิสต์เฮ้ยไหนบ้านเราทีวีไปไหนต้องรูปหน้าให้นี้ก่อนเข้าไปปึ๊บเอิบมาแล้วจ้าสดเปรี้ยงตะแลนมาเลยจ้า Thank you very much พืชกัญชาเป็นสมุนไพรปัญญาว้าวไปแล้วนะเห็นไหมทีมงานเขาจัดการแล้วไหมมีทีมงานก็ตั้ง 3-4 คนอยู่หลังจอเนี่ยพอเวลาขึ้นก็ขึ้นชื่อพืชกัญชาเป็นสมุนไพรปัญญาแต่เนื้อหาไม่ใช่เลยมันไม่ใช่นิดหน่อยเองนะครับเพราะกัญชาเราพูดแค่นั้นก็พอมันไปเรื่องอื่นทีนี้โอเคนะ
เอาละต่อมาก็มาถึงเรื่องของหน้าจอ YouTube YouTube พยายามดูเรื่องของคำถามนะครับลุงออกคะแล้วถ้าเราต้องอยู่กับคนที่มีลักษณะแบบว่าพออยู่ใกล้จะดูดพลังงานหรือเวลาเขาไปไหนแล้วกลับเข้าบ้านเหมือนมีพลังบางอย่างพุ่งผ่านมาแล้วจะหมดแรงหรือหนักทำเอาหัวใจเต้นเร็วควรทำประการใดหนอคุณสัญชัยแปลว่าคู่กรณีเนี่ยนอนกอดกันทั้งคืนเมื่อคนเนี้ยถ้าเดาเนี่ยเวลาเข้าไปนอกบ้านไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปดูดเรื่องพลังงานอะไรต่างๆมาใกล้ตัวเราก็ไม่รู้พอเวลามาใกล้ตัวเราเอ้ยมันอึดอัดจังเลยคนนี้ก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าทำไมหายไปแค่คืนเดียวสองคืนอ่ะกลับมาเป็นงั้นไปเป็นไปได้สูงมากไปดูดเอาพลังงานทั่วไปนั่นนะครับมาฉายก็เลยรู้สึกเป็นฉันอีกอย่างนึงถ้าหากว่าเรามีคำว่าตะขิดตะขวงใจมานานมันยิ่งเพิ่มนะครับไม่สงสัยโทษสงสัยก็ต่อมาก็ไม่เข้าใจต่อมาก็ไม่ไว้วางใจต่อก็ไม่พอใจสุดท้ายก็แยกทางมันเป็นงั้นหรือบางทีก็ตบตีกันต่างหากนะเรื่องพวกนี้เป็นอย่างนั้นจริงเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจเรื่องของพนักงานนี่ถามว่าทำไงล่ะครับงับอากาศครับโดยเพิ่มพลังงานตัวเราในตัวเรามันจะผลักดันมันเองมันจะผลักดันที่ตอนแรกที่ผมใช้คำว่าเป็นพวกเรเดชันไงมันจะปะทะไกลๆของมันเองโอเคไหมครับมันก็จะไม่เข้าใกล้เราก็ขอให้สร้างพลังงานนี้ในตัวขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือปกป้องอะไรไม่ให้เข้ามาถึงตัวเราปกป้องตัวเราหรือปกป้องกันไม่ให้สิ่งใดมาเข้าถึงตัวเราง่ายๆให้มีระยะห่างนี่พลังงานของเราจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อกรณ์เราทราบนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทำให้ได้ทุกคนนะครับแล้วเราก็จะสบายๆอยู่ไหนก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยประมาณนั้นนะพี่เอ้ยเพิ่งเข้ามาค่ะคุณลุงสุขายถ่ายร้อนมากทำไมฝนไม่ตกเลยค่ะลุงอยู่หัวถ่าย43องศาแล้วจ้าอยากจะให้ฝนตกจังเลยทำไงเนาะเข้าชื่อสิเข้าชื่อเลยนะแล้วก็เชิญผมไปเองจังหวัดไหนเข้าชื่อไปจดหมายไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจริงจริงทำให้ดูเชิญสิครับทำสิครับต้องให้จังหวัดเขาเชิญนะผมเสือกมาตั้งเยอะแล้วล่ะเรื่องพวกนี้ผมเสือกทำมาเยอะแล้วล่ะครับเสนอไปยังไหนๆมันก็ไม่เอาแล้วเอาเป็นตัวตู้ดื้อเลยจังหวัดนี้มันจะตายหากันหมดแล้ววะเนี่ยขอทีได้ไหมเอาอย่างนั้นเลยเข้าชื่อสิเข้าชื่อกันนี่นะครับตำบลอำเภอว่าไปเลยมีหลักฐานทางราชการมาสิเชิญมาสิทำให้รู้ให้มันจังไปเลยให้มันรู้ไผ่ไปเลยเอามันชัดๆอย่างนี้เหรอทุกวันนี้มันต้องเล่นแบบนี้ใส่เข้าหน้าวันข้างหน้าประชามติแน่เลยทำฝนเนี่ยตัวประเทศบอกใครต้องการฝนกดเข้าไปในมือถือเลยน่าจะมีแอปภาพประชาชนเออใช่บ้านเราทีมันจะมีจะไม่เชื่อใครมีจะบอกกันมีนะต้องบอกว่ามันต้องอย่างนั้นไปเลยล่ะครับให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยอ่ะโอ้มันของมันได้ฟรีๆเนี่ยว่าเถอะจริงมั้ยพูดแล้วให้ฟรีๆแม่ยังท้ายนะทำไม่ได้ให้ปรับด้วยนะจดหมายผมไม่ธรรมดานะงัดมาให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้นะจะบอกกันยังมีค้างนะจดหมายที่ส่งเข้าไปยังไหนๆล่ะโอ้สั่งมาเยอะแล้วนั่นโอเคไหมพอไหมเนี่ยยังครับคำถามคุณสุรวิทย์ครับโอเคคุณครับเมื่อคืนผมฟังลุงจบแล้วก็นอนทำสมาธิพอดีตื่นมาเจอผมมันไปจำตอนคุณลุงพูดถึงประเภทพระอรหันต์สี่จำพวกน้ำตาผมก็ไหลออกมาหยดย้อยหยาดเยิ้มเลยครับ
ามปกติผมไม่ใช่คนบ่อน้ำตาตื้นนะขอบคุณครับก็ดีแล้วนะฮะมันเก็ตอินทูมันเข้าในอยู่ภาวะภายในลึกๆเพราะว่าคงไม่มีใครมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้สีระดับเหมือนลุงเงาะหรอกผมเชื่อมั่นนะในส่วนตัวผมเนี่ย นะพระบัจเจกที่ว่าโอ้ยมีประโยชน์ไม่ทำเป็นตำหาใช่ไหมเป็นช่องว่างให้คนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปในกรอบนั้นก็แล้วกันอะไรทำนองนั้นนะครับพระอรหันต์เขาอยู่ไหนก็มีประโยชน์หมดนะให้ดูแต่มีประโยชน์ไม่ทำประโยชน์แล้วมีตำหาใช่ไหมเนี่ยก็พูดผมมีแหละครับใช่ไหมนะเป็นช่องว่างกันแล้วกันเป็นบัญญัติก็บัญญัติไปก็แขนเองถามว่าใครเคยเจอไหมล่ะพระประเจกพุทธะเนี่ยมีใครเจอบ้างไหมที่นี่หรือเปล่าก็ไม่มีใครเจอมีแต่ตำราโถพอจบข่าวโอเคนะเอาที่มันจับต้องได้ดีกว่างั้นอากาศเนี่ยไวที่สุดครับเรื่องของ common sense หรือของผมว่ามันมาถึงจุดที่จะแชร์กันตรงนี้ให้เกิดไอ้ตัวตนของตัวเองนี่มันเกิดขึ้นมาจริงจังนะฮะผมบอกว่าบอกมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับในระยะนี้ของดีของดีมากๆครับดีเหลือเกินดีเกินกว่าใดๆทั้งสิ้นนะมันจะไปส่งผลให้เกิดการประกอบอาชีพดีด้วยเกิดเป็นคนดีของสังคมด้วยไปไหนก็ไม่มีเป็นพิษเป็นภัยมนุษย์พันธุ์นี้นะบอกให้ทราบไว้เขามีตรงนี้จะไม่มีพิษไม่ภัยเด็ดขาดเดินผ่านหมาก็หางตกหมดมันวิ่งใส่เลยครับหางตกแปลว่ามันน้อมน้อมเลยนะหมาจะบอกให้ทราบไว้ลักษณะหมาดูเนี่ยครับมันเป็นความจริงงั้นคนที่เขาทำอะไรอยู่ในป่าไหมครับสิงสารสัตว์ไม่ทำอะไรเขาเลยนะครับลักษณะถ้าเขามีจริงนะถ้าเขามีไม่จริงก็ตะขาบตัวเดียวก็มากัดก็ตายแล้วก็ตะขาบตัวเดียวแมงงอดหน่อยเดียวโตเจอแตนเจอต่อแล้วเจอสารพัดเจอก็แล้วกันโอเคนะคนที่ไม่มีมันเป็นเช่นนั้นวันนี้ช่วง4 โมงเย็นนครพนมโดนลมฝนตกลูกเห็บตกบ้านเรือนหลังคาเปิดเสียหายหลายหลังค่ะก็ดีไม่รู้ดีมันไว้ก่อนบ่นร้อนทั้งวันทั้งเมืองใช่ไหมต้องดีไว้ก่อนอย่าบอกว่าไม่ดีคนที่รู้กับสิ่งที่ลุงหงอกพูดไม่เจอแน่นอนไม่เจอภัยร้ายแรงที่ว่านั้นมันลมมาเถอะมันมาเถอะจริงๆแต่จุดที่อยู่มันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมันเองนะครับขอให้ get into ในสิ่งที่ลุงหงอกพยายามจะให้ในทางที่หลายมิติประมาณนั้นนะครับพูดแล้วก็เหมือนกับกำลังยกกำลังหมามันกำลังขี้ใช่ไหมกำลังยกหางตัวเองประมาณนั้นความจริงต้องการให้ท่านรู้ในตัวของท่านเองนั่นแหละโถ่ความจริงตรงนั้นเองไม่มีอะไรมากมายกว่านั้นหรอกครับต้องการตรงนั้นซะมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นยั่งยืนถาวรนะสวยอนาคตที่ดีผ่องถ่ายไปยังลูกหลานเลยต่อๆไปมันจะเป็นเจเนเรชันต่อไปมันจะผ่องถ่ายด้วยจิตวิญญาณหรือว่าโดยพันธุกรรมต่อไปนี่คือความประหลาดมหัศจรรย์อีกอันนึงเหมือนกันนะผมว่านะอนาคตผมจะบอกให้เลยว่าคนที่แต่งงานใหม่เนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกดีเดี๋ยวผมจับ2 มือท่านเองนะครับใส่เข้าไปนำพาสมาธิให้สัก15 นาทีเดี๋ยวก็ได้ลูกดีประมาณนั้นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดนะขอให้ไปปั๊มกันเองก็แล้วกันอาจจะทำนองนี้ครับพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดไปปิดบ้างไหมทำไมล่ะนี่ขนาดอายุยังไม่ถึง100 ปีนะพูดอย่างนี้แล้วนะเริ่มพูดแล้วนะวันนี้เริ่มพูดแล้วสมาดิมันดีเหมือนกันสะใจแต่ไม่ใช่ประชดชันใครนะที่ว่าฟังให้ดีเถอะผมประชดประชันใครไหมมีหรือเปล่ามีเหมือนกันนะแต่มันนิดเดียวเองโอ้ยไม่ถึงกับทับประทังหรอกพี่เพื่อให้สกิดต่อมความคิดของแต่ละท่านแต่คนเอาไว้เท่านั้นเองนะแมนบอดูเวลาสิสมควรเก็บเวลาอย่างครับน่าจะหมดแล้วนะคำถาม3:36 น.น่าพอนะมั้งเนาะหายใจซะก่อนจากกันไตเติ้ลจะส่งอะไรไหมเชิญครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนที่สื่อสารกับพลังงานในตัวเองได้เนี่ยค่อนข้างมีเพิ่มขึ้นและจับไว้ตอนปลายนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีเห็นอะไรฮะเห็นดีด้วยนะครับแล้วก็ดีครับที่ทำได้แล้วนะครับพอทำได้แล้วก็ไปสู่อีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเดิมเนี่ยการรับอากาศมันจะได้ผลกับทางกายเสร็จปุ๊บจากทางกายเนี่ยมันจะโล่งกับแน่น
พราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้ามันมีความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกภายนอกที่จะอธิบายได้ให้วิ่งเข้าไปหา YouTube ครับแล้วไปกดงับอากาศลุงงอกเนี่ยนะครับ 2.0 3.0 4.0 5.0 แล้วเป็นไกด์ไลน์ไว้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างพื้นฐานของการรองรับพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับลุงขออนุญาตเฉลยเลยอย่าลืมนะครับว่าลุงออกนี่พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ผมก็จะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นศูนย์กลางของพลังงานทั้ง5ไอ้5ที่ว่าท่านร้อนท่านแสงท่านได้ยินเสียงเนี่ยที่บอกว่าพอฟังเมื่อคืนแล้วพูดถึงพระอรหันต์4พระองค์เนี่ยแล้วน้ำตาไหลเนี่ยนะครับลุงเนี่ยครับไวเบรชั่นของเสียงมันทำงานมันไม่ต้องไปคือย้อนกลับมาฟีดแบ็กได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะไม่ใช้ทางความต้องระวังมากก็คืออย่าคิดว่ามันวิเศษหรือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นเรื่องปกติครับซึ่งเป็นของฟรีครับผมไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องแต่งตัวไปเพื่อเข้าคอร์สแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่ผ่านตำราไม่ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านมือถือหน้าจอท่านนั่นแหละแล้วทำปุ๊บได้ปั๊บทันที ไม่มีการรอคอย5ปี10ปีไม่ใช่แล้วผลที่ได้จะตกอยู่กับ1สุขภาพ2ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และจะรู้อะไรของตัวเองนั่นแหละครับแปลกๆเกิดขึ้นในอนาคตครับลุงในตาของท่านในตาเลยครับทั้งตัวเลยลุงเพราะว่ามันมาทุกที่ทุกทางเพราะรหัสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่เสร็จปุ๊บก็เลยว่าไปใช้ตัวที่เป็นเชือกหรือไกด์ไลน์นะครับของตัว 1.0 5.0 นั่นแหละครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอเลยไปปุ๊บโอ้โหทีนี้ลงมาเต็มไม่ใช่มีองค์นะลุงแต่มันคือซุปเปอร์แพชชั่นนั่นแหละโอ้โหทันสมัยจังเว้ยมันจะเป็นมันจะลบตำราทุกตำราครับลุงมันแหมตำราทุกเล่มจะถูกเผาหมดเลยในตัววันนี้มีคนมาถามว่าจะเผาทำไมในสมองทำไมแล้วงับอากาศมันเผาได้จริงหรอต้องทำดูจะรู้ครับใช่ตัวเคล็ดลับมันผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ 3.0 ว่าให้ทำตอนที่ชาหลับไปตื่นกับตื่นไปหลับจะได้ผลต่างกันนี่ไปเอาเคล็ดลับตรงนั้นมาผมจะยังไม่เฉลยครับผมโอเคคำถามคุณสุชาติก่อนสุดท้ายครับลุงถามว่าสวัสดีครับคุณลุงหงอกวันก่อนผมขับรถผ่านบ้านลุงหงอกผมตั้งใจน้อมรำลึกถึงคุณลุงผมขนลุกไปทั้งตัวครับแค่นึกถึงนึกถึงแต่เนี่ยคือสื่อสารผ่านตัวเองนะฮะลุงจะให้อธิบายยังไงโกหกตัวเองได้ยังไงแค่นึกถึงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาการนึกถึงที่มันขนลุกขนพองเนี่ยให้เป็น energy ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ลุงใช่ไปบูสต์แอนด์บิลให้มันเป็นตัวรู้ที่3ฐานที่3ลุงประตูที่3เนี่ยครับเหรียญท่านที่3เลยทีนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วลุงมันเป็นออโตเมติกเลยครับผมถามเองตอบเองรู้เองทำอะไรจับสิ่งใดอยู่เหมือนว่าน้ำตกไปไหนตกไฟไม่ไหม้อะลุงนั่นนะครับลมพัดแรงมาเมื่อกี้บอกบ้านเปิดไอ้บ้านเราเนี่ยเฉียดไปแล้วแค่5เมตรไม่ได้หัวเราะเพื่อสะใจนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออฟันไม่โดนพุทธเจ้าหรอกคุณลีมานะลุงฟันซ้ายฟันขวาฟันหน้าฟันหลังวิ่งก็ไม่ทันนะประมาณนั้นนะหมดแล้วโอเควันนี้ก็เฮฮาตามภาษาใช่ไหมก็ต้องนี่เขาเรียกว่าสองอารมณ์อยู่ที่เดียวกันมนุษย์สองอารมณ์ทำนองนี้ขอให้เป็นบุคคลที่ฝึกปรือมนุษย์เป็นสองอารมณ์ให้ได้นะครับแล้วจะมีความสดชื่นร่าเริงตลอดเวลาคนอื่นก็บอกว่าเครียดเป็นเรื่องของเขาแต่เราไปก็โอ้โหทุกอย่างมันอีซี่จังเลยนะอยู่ในกฎเกณฑ์นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านประกอบสมาชีพได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้เรื่องวันถัดไปก็ว่ากันไปใช่ไหมจะหยุดยาวหน่อยก็หยุดไปตามบริบทของการหยุดแต่ทั้งท่านหยุดผมมันไม่หยุดอยู่แล้วผมหยุดได้เป็นอยู่แล้วงานผมถือว่าเป็นหน้าที่โอเคไหมครับ ไม่รู้จะหยุดแล้วไปทำอะไรกันยกเว้นนอนกากเสียพลังงานนึกสนุกก็มาลุยกันต่อประมาณนั้นนะครับนั่นโอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือพอก็แล้วกันอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของการที่หามาได้เนาะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดรู้สว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการจะเดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม